เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทาง SBB TV แล้วก็สถานีวิทยุ FM ที่มีเครือข่ายอยู่ญาติโยมก็คงฟังกันอยู่เป็นประจำนะฟังเป็นประจำก็ต้องทำใจให้จริงจังใช่ไหมเพราะว่าความทุกข์มันก็ทุกข์จริงอ่ะนะแต่ความทุกข์อยู่ที่ใดที่ไหนได้ก็อยู่ที่ใจที่เรายึดมั่นถือมั่นจะคิดเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรเราก็ไปอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นที่จริงยึดไปแล้วก็ไม่อยู่มันไม่หยุดมันไม่อยู่เขาก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงไว้นะฮะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ว่ายุคใดสมัยใดอ่ะดับใดที่มนุษย์ยังมีกายแล้วก็มีจิตใจนะฮะแล้วก็ยังมีกรรมยังมีความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเชื้อกรรมนำให้เกิดมันก็จะต้องมีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นมีความปรุงแต่งดังนั้นเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเมื่อเกิดความโลภความโกรธเพิ่งเขาหลงขึ้นมาในจิตใจอันนั้นก็ต้องอาศัยหลักของการประพฤติปฏิบัตินะครับอย่างที่ครูบาอาจารย์เน้นหนักเรื่องการปฏิบัติการทำสมาธิอันนั้นก็เป็นจุดยืนอย่างหนึ่งที่เราจะได้เห็นความปรุงแต่งของจิตของความคิดเหล่านั้นพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดนครราชสีมาครับจากโยมดาวเจริญพรจ่าโยมมาตรการค่ะหลวงพ่อจ่าได้ยินจ่าโยมดาวพูดได้เลยจ่าค่ะหลวงพ่อค่ะลูกขอถามธรรมะนะคะจ่าพูดได้เลยจ่ารอฟังอยู่ค่ะค่ะค่ะฝันนอนจอดตัวเต็มเลยค่ะหลวงพ่ออ่าจ่ายังไงต่อแค่นี้เหรอค่ะแล้วก็ขอถามอ่ะครอบครัวน่ะมันไม่นั่นแล้วก็แม่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะทำยังไงดีแม่ใครแม่โยมเหรอจ๊ะแม่ให้ไปวัดหลายแม่ให้ไปบวชแล้วไปลูกไปว่างั้นอ่ะค่ะแม่พูดใส่ใช่ไหมแม่พูดให้ไปบวชอย่างนี้นะค่ะแม่พูดให้ไปไหนก็ต้องใช้เงินอาจารย์สองคำถามนะจ๊ะเนาะค่ะค่ะจ้าครับคำถามแรกเกี่ยวกับความฝันครับหลวงพ่อโยมเราถามว่าเกี่ยวฝันเห็นเกี่ยวกับร่างกายตัวเองฝันว่านอนมาเจาะร่างกายตัวเองครับหลวงพ่อมีก็ไม่เป็นไรหรอกมันการที่เห็นในลักษณะอย่างนั้นก็เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงท่านทรงริภูดีมินิมิตไปว่ามีหนอนขึ้นเต็มตัวเลยเห็นไหมนอนขึ้นเต็มตัวแต่ท่านก็ไปเผยแพร่ศาสนาเพราะว่านอนก็เปรียบเหมือนว่า
มนุษย์ทั้งหลายหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างหรือมีความเดือดร้อนพระองค์ก็จะต้องไปช่วยโปรดหรือไปช่วยแก้ไขก็เหมือนกับอยู่ในสิ่งที่เป็นปฏิกูลอยู่อยู่ในโคนตมอยู่ใช่ไหมเปรียบเป็นหนอนอะไรพระองค์จะได้มาส่งโปรดโดยใช้หลักธรรมที่ส่งตรัสรู้มาเพื่อเอามาช่วยมาแนะนำให้เขาเอาไปใช้ใช่ไหมแก้ให้มีความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นจึงว่าฝันร้ายที่บอกว่ากลายเป็นดีไงครับโบราณเขาจะบอกว่าฝันร้ายกลายเป็นดีได้เราก็จะไปยึดติดอยู่เรื่องของความฝันอะไรเงี้ยไปกลัววิตกอะไรไม่ต้องไปวิตกหรอกความฝันก็คือความฝันนั่นเองอะครับแล้วอะไรคล้องล่ะฮะข้อ2ครับหลวงพ่อก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของโยมครับโยมบอกว่าแม่ไม่ค่อยรักเลยมีแต่ไล่ให้ไปบวชนะครับหลวงพ่อประมาณนี้ครับค่ะไล่ไปบวชไปวัดหลายไปบวชไปลูกไปว่างั้นแม่ไม่รักเราแต่เราให้รักแม่ไว้ก็แล้วกันนะเขาไม่รักเราแต่เรารักเขาเพราะเขาเป็นผู้ให้กำเนิดนะฮะอันนั้นเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเรานั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เป็นแม่แต่เราก็รักเขาเคารพเขาบางทีเราก็ทำเฉยๆเอาไว้ไม่ต่อความยาวสาวความยืดอ่ะเห็นไหมไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปโต้ตอบเราชอบว่าใช่อย่างไรถ้าเขาไม่เห็นว่าไม่ชอบไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของแม่แต่สิ่งที่เราชอบเราใช่เราเรื่องของการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาการฟังเทศน์ฟังธรรมสวดมนต์มันเป็นเรื่องดีเรื่องคุณเรื่องกุศลแต่ถ้าแม่ไม่เห็นด้วยก็ต้องปล่อยเขาไปก็ไม่ต้องไปว่าเขาอะไรเงี้ยนะมันเป็นที่เหตุปัจจัยที่สร้างสมมามีความแตกต่างกันเหมือนคนปัจจุบันเนี่ยบางทีพ่อแม่เข้าวัดลูกไม่เข้าวัดบางทีลูกเข้าวัดพ่อแม่กลับไม่เข้าวัดอีกอะไรไหมมันก็มีมากมายนะโยมนะบางทีพ่อแม่เข้าวัดลูกไม่เข้าวัดนะแต่บางทีลูกเข้าวัดแต่พ่อแม่ไม่เข้าวัดเนี่ยเพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระกันไงฮะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกฎเกณฑ์ของกรรมของธรรมชาติเราก็ไม่ถือโทษหรือถือโกรธให้อภัยเข้าใจเนาะให้อภัยแล้วก็เข้าใจแล้วก็อย่างหนึ่งเขาเป็นแม่เราอ่ะโบราณก็ว่าไงพ่อแม่จะเปรียบต่ำๆว่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ลูกก็จะไปลบดูถูกไปว่าไม่ได้ไหมถือว่าเป็นบาปนะเห็นไหมฮะเขาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นคนโบราณเนี่ยมันก็ถูกอะฮะเขาจะยังไงเขาก็เป็นพ่อแม่ของเราใช่ไหมผู้ให้กำเนิดใช่ไหมค่ะยมดาวมีอะไรจะถามอีกไหมมีถามข้อหนึ่งพอลูกเฉยแล้วก็บอกว่าไม่เห็นออกมานั่งกับแม่เลยว่ะลูกจะเข้าห้องแล้วก็ฟังพระสวดมนต์สังฆทานนะคะจ้ะเข้ามาแล้วก็เข้าห้องเงียบไม่พูดกับแม่เลยว่ะจ้ะอันนี้แม่พูดใช่ไหมอยู่แม่พูดหนูอ่ะพูดหนูแม่พูดหนูไม่พูดไงถ้าหนูพูดไปก็ที่นั่นหนูเฉยไงพ่อไม่ที่ว่าที่ว่าฟังธรรมะที่โยมแม่พูดนี่คือโยมดาวจะเข้าห้องแล้วแม่โยมแม่บอกว่าไม่พูดกับแม่เลยใช่ไหมค่ะมาแล้วก็เฉยไม่พูดไงหนูจะมั่งฟังพระเทศน์นะคะแล้วก็สวดมนต์หนูไม่เคยพูดกับแม่หนูเฉยไงพ่ออ่าค่ะก็เราต้องรู้จักการเฉยก็ถูกต้องแล้วถ้าไปพูดแล้วเขาฉุนนะฮะพอเขาฉุนเราเดือดก็เราก็ฉุนด้วยก็พอดีแล้วไม่มีใครเฉยเลยทั้งเฉยสักข้างเสียใจคนเนี่ยมันก็จะดีกว่านะจะดีกว่าอย่างนี้หลวงพ่อบอกให้เฉยไงก็จะเฉยสักคู่ทั้งคนหนึ่งสักข้างหนึ่งนะสักขั้วหนึ่งหรือว่าข้างหนึ่งก็แล้วกันนะแต่ในกาลบ้านพ่อตะวันนั่นฮะหนูก็กวาดใบไม้ให้วัดเรื่อยแหละก็ดีการฝาดใบไม้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะฝาดใบไม้ล้างห้องน้ำดีฮะเป็นสิ่งที่เขาเป็นการลดทุจริตมานะไงลดตัวตนด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้วัดสะอาดวัดสะอาดอยู่สบายใครก็ชอบถูกระบบอนามัยดังใจหวังถ้าโยมช่วยกันทำได้แบบนี้ถ้าโยมช่วยแบบนี้ได้ขอบใจจังคงมีหวังวัดสะอาดพัฒนาไงไหมเพราะดันใจเราด้วยนะฮะโดนกระทบเยอะเหมือนกันกระทบการกระทบนั่นเราก็ต้องฝาดออกจากใจเราเหมือนกันสิ่งที่กระทบอ่ะก็เหมือนขยะที่เราฝาดนั่นแหละฮะเดี๋ยวฝาดเดี๋ยวลมปิวมากองอีกแล้วฝาดอีกแล้วเอาลมปิวมาอีกแล้วใบไม้เห็นไหมฝาดอีกกันนะใบบ่อยเข้าลมไม่พัดมันก็หมดไปเองอ่ะนะลมมันหยุดเมื่อไหร่เราก็พัดปัดออกไปหมดนะฮะอันนั้นคือเรื่องของการปฏิบัตินะเราต้องฝึกฝนให้เป็นนะเนี่ยชีวิตเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขจะอยู่ที่ไหนนะไม่มีนินทาไม่มีหรอกเขาจึงบอกว่าไงถ้าคนไม่มินทาคนไม่ว่าร้ายกันไม่มีในโลกหรอกตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาใช่ไหมต้องเจออยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมมันมีทั้งนั้นอ่ะ
ขาจึงบอกว่าอะไรจะห้ามไฟให้ไร้ควันนั้นสุดคิดห้ามอาทิตย์จันทร์นำไฟไร้แสงสีห้ามตะวันให้หันคืนฝืนเดือนปีห้ามแบบนี้ได้แล้วแค้นินทาใช่ไหมที่รักเราเขาก็ชมไม่สมรักที่เกียดนักมักกล่าวร้ายใจอิจฉาคนรักเราเท่าพื้นหนังควังวาจาคนนินทาทั่วโลกอย่าโศกตามใช่ไหมค่ะเป็นอย่างนั้นไหมค่ะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไงนัตถิโลกเกอานินทิโตคนไม่มีถูกนินทาไม่มีในโลกหรอกใช่ไหมไม่มีค่ะพุทธเจ้าอย่างโดนนินทาแล้วโดนว่าโดนด่าเลยป่ะใช่ไหมเพราะว่าคนเขาไม่ชอบบางพวกไม่ชอบขันผลประโยชน์เนี่ยนะไม่ชอบก็ด่าก็ว่าพระองค์ก็เฉยอ่ะพระอานนท์ฉุนบางครั้งฉุนเอ้ยคนนี้ปากจัดจังด่าจังเลยพระองค์ไปอยู่ที่อื่นดีกว่ามั้งพระเจ้าบอกว่าโอ้ไปอยู่ที่อื่นก็เจอคนแบบนี้อีกแล้วจะไปอยู่ที่ใดที่ไหนกันแล้วถูกไหมนั่นนะมันไม่มีอะไรมันอยู่ที่ความยึดถือเท่านั้นเองเห็นไหมถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นรู้จักปลงรู้จักปล่อยวางเป็นจิตมันก็ว่างเขาด่ามันก็เฉยมันก็ไม่ไปฉุนอะไรนะฮะเขาน่าจะเป็นทุกคนที่ด่านะมันคำด่าหรือว่าคำพรุสวาจาเป็นคำหยาบไม่สุภาพมันมาจากจิตใจของคนที่ระบายออกมาทางวาจาเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์เขาก็ร้อนอยู่แล้วเห็นไหมเรายังไปรับเชื้อติดเชื้อเขาอีกเลยเห็นไหมแต่ว่าเราไม่รับเราฟังเราเฉยโอ้นั่นเขาทุกข์นั่นเขาระบายออกมานะใจห้ามไม่ได้แล้วออกมาทางวาจาออกมาทางกิริยาท่าทางแล้วนะอันนั้นเราก็ดูเขาโอ้โหนี่มันเป็นทุกข์เนี่ยเห็นไหมโกรธของเราเผาเราให้เราร้อนขืนเก็บซ่อนไว้ในอกยิ่งหมกไหม้จะร้อนลนคนอื่นเป็นฟืนไฟพูดอะไรก็ไม่เข้าหูกับผู้ฟังกิริยาหน้าตาดุท่ายักทำก้อนฟักบุดบึ้งไปหนึ่งข้างเที่ยวยูยวนชวนทะเลาะหน้าชิงชังจะไหนอย่างเก็บไว้ในใจตนเห็นไหมอย่างนี้ดีกว่าไหมเอาออกจากจิตใจดีกว่าเนาะแต่เราเข้าใจตรงนี้มันแข็งแรงดีขึ้นเยอะเลยพอรู้ฟังธรรมะก็ต้องฝึกไว้ให้มันเป็นนิสัยเราฟังเทศฟังธรรมเราจะก็ต้องนำไปใช้กับสิ่งที่มากระทบกระทั่งทางใจนะเห็นไหมมันต้องไปตัวไปช่วยธรรมะนี่เอาต้องใช้ในปัจจุบันนั่นแหละนั่งยืนเดินนอนนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมอะไรร่วมกับพวกหมู่อะไรก็เราก็มาดูจิตดูใจมันเป็นผลสะท้อนย้อนมาทางบวกหรือทางลบล่ะนะฮะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะสิ่งที่กระทบกระทั่งเห็นไหมมันมาจากอะไรสุขทุกข์กันนะอุปทานไหมเห็นไหมแล้วก็มาดูจิตดูใจนะอันนั้นก็จะทำให้เราเกิดปัญญาจะอยู่ที่ใดที่ใดเราก็ปฏิบัติธรรมได้เห็นไหมเกิดปัญญาหมดสิ่งที่กระทบกระทั่งนั้นนะเอามาเป็นธรรมเห็นไหมเอามาพิจารณาเห็นไหมให้รู้จักการปลงหรือปล่อยวางให้เป็นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องดีเราก็ฝึกไปทำไปนะไม่ว่าอยู่ที่ใดที่ใดมันก็เจอทั้งนั้นน่ะไม่เจอที่ไหนก็เจอในครอบครัวของเรานั่นแหละเห็นไหมค่ะพี่เนาะพี่น้องท้องเดียวกันนั่นก็เป็นดีเด่นที่เปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยมือเปรียบเหมือนเป็นแม่น่ะมือเมื่อเปรียบเป็นแม่นิ้ว5นิ้วมันเท่ากันไหมนิ้วแต่ถ้าเราก็ไม่เท่ากันอีกใช่ไหมอันนั้นก็เป็นข้อที่อุปมาประไมยเห็นนะเป็นปุคคลาธิฐานหรือว่าธรรมาธิฐานให้เห็นนะมือเปรียบเป็นแม่ใช่ไหมเมื่อมือมี5นิ้วนิ้วก็ไม่เท่ากันใหญ่เล็กสูงต่ำไม่เท่ากันเลยใช่ไหมเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันกรรมมันจัดสรรทั้งนั้นแหละใช่ไหมกรรมมันจัดสรรให้แบ่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลุกลับลักษณะอย่างนั้นนิสัยเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเข้าใจนะให้อภัยอ่ะโอ้คนเราเนี่ยเกิดมาด้วยกรรมกันทั้งนั้นเลยเราต้องมาลดกรรมกันดีกว่าอย่ามาเพิ่มกรรมกันนะถ้ามาถือโทษมาถือโกรธก็เป็นเพิ่มกรรมนะฮะเวรก็ไม่ระงับด้วยการไม่จองเวรสิพระเจ้าทรงตรัสว่าไงล่ะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเห็นไหมถ้าเราไปจองเวรก็นั่นก็มีเวรมีกรรมกันหลายภพหลายภูมิก็ต้องไปเจอกันเห็นไหมเจอกันก็แทนที่จะให้สุขก็ให้ทุกข์แต่การให้โทษแก่กันเห็นไหมมันจะดีที่ไหนล่ะเนาะเราเป็นชาวพุทธต้องทำตามที่พระเจ้าท่านสอนครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมให้เราฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยต้องนำมาช่วยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้มารู้เท่าทันอารมณ์การรู้เท่าทันอารมณ์นี่มันก็จะไม่อารมณ์มันไม่เสียแต่รู้ไม่เท่าทันนะฮะมันจะเสียอารมณ์ใช่ไหมไม่เข้าใจเรื่องของอารมณ์ไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องความคิดเนี่ยนะฮะเรียกว่าหลงจิตหลงความคิดนะฮะที่บอกว่าไงฮะภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่มันลุ่มหลงอันนี้สำคัญนะมันหลงอะ
หลงทางไงบางทีมันจะหาออกหาทางสว่างได้ง่ายแต่หลงจิตหลงความคิดเนี่ยบางทีทั้งชีวิตเลยหาทางออกอะไรไม่ได้ใช่ไหมมืดมนอนตะการเป็นโมหะไปหมดใช่ไหมค่ะอันนี้สำคัญนะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าทำให้เรารักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาที่เรียกศีลสมาธิปัญญานั่นน่ะให้ศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเพราะอะไรเพื่อมันเป็นสิ่งที่นำทางที่ออกจากตัวโมหะดูออกจากความมืดจิตที่มืดนะฮะไอ้ตามืดเป็นเท่าไหร่นะถ้าใจมืดนี่โอ้โหบางทีมันมืดทั้งชีวิตเลยมั้ยบางคนตาบอดแต่ว่าใจไม่บอดนะฮะแต่คนตาดีแต่ว่าใจบอดก็มีใช่ไหมค่ะถ้าใจบอดนี่นะยอดบอดก็แล้วกันนะฮะเห็นไหมถ้าตาดีแล้วใจไม่บอดใจมีความสว่างมีปัญญานะอันนั้นก็สามารถจะประพฤติปฏิบัตินำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดนะแต่ว่าถ้าคนเรานั้นน่ะไม่สนใจไม่ใส่ใจเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมถึงจะตาสว่างขนาดไหนแต่ว่าใจเขาเรียกว่าใจบอดไม่มีศีลไม่มีธรรมนะขาดศีลขาดธรรมอันนี้เขาเรียกว่าคนใจบอดแล้วนะฮะไม่ใช่ตาบอดแต่บางคนตาบอดก็มีศีลมีธรรมอันนั้นก็พาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดนะฮะเพราะว่าอะไรใจเขาไม่บอดนั่นเองตาเขาบอดแต่ใจไม่บอดคนเรานี่ตาก็ดีต้องพยายามทำใจให้มันดีไปด้วยตาก็สว่างก็ต้องทำให้ใจมันสว่างดังนั้นรายการธรรมะสว่างใจจึงว่าทำให้จิตใจสว่างด้วยปัญญาไงฮะถ้าอาจสว่างสงบผู้ตรงท่านสอนค้นพบไปเนี่ยอันนี้ทำให้ไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดอะไรอ้าวมีอะไรถามอีกไหมโยมคงจะวางสายไปแล้วโยมดายังอยู่ไหมจ๊ะฮัลโหลอ๋อตัดไปแล้วครับ ก็มีปัญหาอะไรไหมหมดแล้วครับผมก็ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังก็มีปัญหาใดก็ถามไม่ได้ไม่ต้องไปเกรงใจนะจะได้รับความรู้ความเข้าใจเนี่ยเพิ่มเติมเสริมความรู้เพราะว่าคนเรานั้นบางทีมันจะคิดว่าไปรู้หมดทุกเรื่องมันก็คงไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับบางทีก็ต้องอาศัยท่านนั้นผู้นี้อาศัยครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงปู่หลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆที่มาช่วยนี้แนะจีนแนะมีประสบการณ์ใช่ไหมเราก็จะได้เรียนรู้ไปนะฮะแล้วการได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราสาธุชนสาธุชนคือผู้ที่เจริญแล้วผู้ที่พยายามทำความดีนะฮะเรียกสาธุชนคือคนดีนั่นเองอันนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นเองครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมอุบลเจริญพรจ้าโยมค่ะพระอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะจ้าก็หลวงพ่อค่ะจ้าโยมถามได้อยากจะถามหลวงพ่อนะคะเพราะว่าเราสวดมนต์ตอน 5:00 น.วันพระนะคะ5โมงเย็นนั่งสวดมนต์อยู่แต่ว่ามันมีแสงแดดเข้ามาแล้วก็มันก็ยังไม่มันยังมีแดดอยู่เนาะมันก็ยังมีแสงสว่างอยู่แล้วมีเงาเข้าไปอยู่ไอ้ตรงหิ้งพระเราอะค่ะตรงไหนนะจ๊ะถามแค่นี้ได้ค่ะมีเข้ามาอยู่ตรงไหนนะฮัลโหลจ้ายมอุบลในหิ้งพระเนาะค่ะหิ้งพระมีเงามาอยู่ตรงหิ้งพระใช่ไหมค่ะค่ะเป็นเงาแบบเงาผู้ชายอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือเป็นอะไรเราไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเงาขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็หายไปแล้วได้ทำอะไรเราไหมล่ะทำอะไรให้เรานั่นหรือเปล่าตกใจอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่กลัวแต่ว่าพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บเราก็ขอนั่งสมาธิ5 นาทีค่ะจะถามหลวงพ่อว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันคืออะไรค่ะถามแค่นั้นแหละค่ะจ้ะครับก็คำถามโยมบนครับก็โยมก็บอกว่าสวดมนต์ตอน5 โมงครับหลวงพ่อก็ยังมีแดดอยู่ในห้องพระอย่างนี้ครับก็จะเห็นเป็นเงาอยู่แถวโต๊ะบูมบูชาครับโยมก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรก็เรื่องของเงาพวกนี้ก็สามารถจะเห็นได้สำหรับที่ว่ามีจิตสัมผัสอะไร
นอกมิติสำหรับบุคคลมีเหตุปัจจัยมีนิสัยก็ได้ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่ธรรมดาปกติตาธรรมดานี่มองไม่เห็นแต่ว่าจิตที่ไปสัมผัสอย่างนั้นได้ก็มันก็มีบางทีมันก็เป็นคู่ที่ว่าเคยเกื้อกูลกันเคยอะไรสงเคราะห์กันไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้มาทำอะไรที่มาปรากฏที่ไม่เห็นนะแต่เราคิดว่าที่เราจะได้เจออย่างนั้นเราอยากจะทำบุญกุศลอุทิศไปให้หรือว่าเราสวดมนต์เรานั่งสมาธิก็แผ่เมตตาไปให้เขามันก็เป็นเรื่องดีอ่ะดีสำหรับเราดีสำหรับเขาด้วยใช่ไหมมันมีหมดนะฮะที่ว่าที่มันก็เราสวดมนต์ใช่ไหมไอ้บทแผ่เมตตาก็ดีหรือว่าบทกวดน้ำก็ดีก็ต้องกวดไปให้สรรพสัตว์สรรพสิ่งได้ไหมเปวดาไอ้พูดผีปีศาจอะไรนะฮะเจ้ากรรมนายเวรได้ไหมเราก็แผ่ไปหมดนะฮะไม่มีประมาณเลยเพราะอะไรฮะเพราะมันเกี่ยวข้องเราเพราะว่ามนุษย์เรานี่มันเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายภูมิฮะมาให้คุณให้โทษกันนะฮะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นอะไรเจ้าหนี้มาเป็นลูกหนี้อะไรกันมันมีมาหมดแหละฮะทีนี้มันจะมาปรากฏในลักษณะอย่างไรนั้นเป็นเรื่องแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลแต่ที่มาปรากฏที่ไม่มาทำร้ายอะไรเราไม่เป็นไรหรอกยิ่งเราทำสมาธิไปด้วยก็อุทิศแผ่กุศลไปให้อะไรให้อันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราแล้วก็ตัวเขาที่อาจจะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องดองกันอะไรก็ว่ากันไปนะไม่เป็นไรแล้วโยมมีปัญหาอะไรอีกไหมสำหรับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากกรุงเทพครับโยมจรูนโยมถามว่ามรรคมีองค์8มีอะไรบ้างครับหลวงพ่อก็พระสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอยู่บ่อยๆที่วัดต่างๆสวดแปลไม่ใช่หรือครับฮะก็8ก็สัมมาทิฏฐินะความเห็นชอบเห็นใช่ไปข้อสุดท้ายก็อะไรสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบตั้งจิตใช่อยู่ในหนังสือสวดมนต์ก็มีฟังพระสวดยังสวดไหมในทีวีก็ยังมีอยู่นะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรใช่ไหมครับสวดแปลนะโยมดูต้องฟังตอนนั้นก็ได้หรือดูในหนังสือก็ได้นะมักมีองค์8ปัจจประการมี8ข้อด้วยกันข้อแรกก็สัมมาทิฏฐิไปถึงสัมมาสมาธิที่จริงที่สำคัญที่เน้นก็คือสัมมาสติกับสัมมาสมาธินะฮะครับการระลึกชอบการระลึกใช่การตั้งจิตชอบการตั้งจิตใช่นะนั่นจะนำไปสู่ความระงับดับทุกข์อะไรแต่เบื้องต้นข้อแรกก็เกิดทิฏฐิทางสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นใช่ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเข็มทิฏฐิทางนะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังซึ่งมีอัญญาโกฏัญญะที่เป็นอาวุโสแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกซึ่งเป็นอริยะบุคคลเป็นโสดาบันเป็นสงฆ์โดยสมมุติและวิมุตินะฮะเป็นพระในพระศาสนาใช่มั้ยก็ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยที่ป่าอิสิตนะมฤคทายวันแขวงเมืองปารานติเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเมฆัสสถูปนะเมฆัสสถูปนั่นนะฮะและนี้ก็ฟังใน8ข้อนั่นนะแล้วก็พระองค์ก็ยังทรงตัดกล่าวไปอีกว่าตราบใดถ้าคนยังสนใจใส่ใจในเรื่องมรรคมีองค์8ประการเรื่องมรรคผลนิพพานก็ยังไม่เสื่อมสลายหายไปไหนเห็นไหมอริยสัจ4ก็อยู่ในนั้นธรรมจักรเห็นไหมอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ในนั้นหมดนะฮะรวมความอยู่ในนั้นหมดนะก็โยมก็อ่านดูก็แล้วกันไม่เข้าใจก็มาถามนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมจิตเจริญพรใจโยมจะขอถามหลวงพ่อว่าสร้างวัดธรรมจิตคัมภีร์พระพุทธรูปแล้วว่าไกลบิดโดก็จะได้บุญได้กุศลไหมคะอีกที่นึงญาติโยมอะไรนะเริ่มแรกว่าไงนะสร้างวัดธรรมจิตคัมภีร์พระพุทธรูปแล้วว่าไกลบิดโดจะได้บุญได้กุศลไหมทำพระพุทธเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่บ้านใช่ไหมโยมบ้านมันไม่ได้ยินเลยจ้ะไม่ค่อยชัดบ้านพระพุทธรูปองค์ใหญ่เข้าวัดจ้ะสร้างพระพุทธรูปอ๋อใช่ไหมบ้านพระพุทธรูปองค์ใหญ่เข้าวัดจ้ะจ้ะจะได้บุญไหมมาตามจุดกันทีแล้วมาไกลยิ่งโยมโยมจิตจะฟังทางนู้นก็ได้นะฟังทางนู้นก็ได้เดี๋ยวถามหลวงพ่อให้ครับก็เกี่ยวกับ
พระพุทธรูปครับหลวงพ่อแล้วก็เกี่ยวกับคัมภีร์เกี่ยวกับบทสวดมนต์นี่ครับทำแล้วก็เอาไปถวายวัดอย่างเงี้ยครับสร้างไปเพื่อถวายวัดครับหลวงพ่อโยมก็เลยถามว่าอย่างนี้จะได้บุญอานิสงส์ไหมครับการที่เราทำซึ่งเป็นที่สักการะบูชาหรือว่าไปศึกษาหาความรู้เกิดความเข้าใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยการสร้างพุทธรูปก็เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นที่สักการะบูชาถ้าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ที่สะอาดอะไรเงี้ยมันก็เป็นกุศลผลบุญมากถ้ามีความสะอาดเกิดขึ้นหมายความรู้ว่าเข้าใจว่าให้เป็นพุทธบูชาจะได้มีคนมากราบมาไหว้มาระลึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจมันก็ถ้าเรามีเจตนาอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นกุศลผลบุญทีนี้สร้างพิธามเจ็ดคัมภีร์หรือว่าพระไตรปิฎกอะไรก็แล้วแต่ถวายวัดก็เพื่อให้พระสงฆ์หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาได้ศึกษานะได้อ่านได้เข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องข้อประพฤติปฏิบัติอะไรเนี่ยไหมมันก็เป็นกุศลผลบุญทั้งนั้นเห็นไหมเป็นกุศลผลบุญนี้ได้มากได้น้อยก็ดังที่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือว่าผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้ให้และผู้รับนะก็เหมือนกับว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอดีของโรคเราสวดมนต์เราแปลเราทำวัดใช่ไหมพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอดีของโรคทีนี้ทายกธริกาเป็นผู้ให้ปฏิฆาหกะเป็นผู้รับมันก็หมายถึงพระสงฆ์นะแต่ว่าเป็นนาดีข้าวดีพันธุ์ดีผลผลิตมันก็ดีใช่ไหมข้าวดีนาไม่ดีผลผลิตก็ไม่ดีเห็นไหมหรือนาดีข้าวไม่ดีมันก็ผลผลิตมันก็ไม่สมบูรณ์กันเหมือนกันมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นอานิสงส์มันก็ต้องเกิดทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายแต่ทีนี้ถ้าแบบโยมที่ตั้งใจจะทำไปอย่างนั้นว่าเกิดบุญไหมก็เกิดบุญนะเกิดบุญกุศลทั้งนั้นแหละเรามีเจตนาเพื่อทำเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตามวัดตามว่าก็ตามที่เด้อเพราะว่ามีทั้งพระสงฆ์และมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาไปสักการะบูชาหรือว่าไปศึกษาเห็นไหมหรือไปฟังสวดอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมก็ได้อานิสงส์นะแต่ที่จริงเราต้องให้เป็นสัมมาสติหรือสัมมาสมาธินะครับเห็นไหมถ้ามีสัมมาสติสัมมาสมาธิที่จิตใจที่ตั้งมั่นระลึกรู้น้อมมาประพฤติปฏิบัตินะฮะน้อมมาขัดเกลากิเลสในจิตใจให้มันเบาบางจากไอจากอภิธรรมที่จริงคำอภิธรรมก็คือเรื่องของจิตใจนั่นเองเรื่องของกิเลสนั่นเองเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองอ่ะมันก็ถ้าเอาไปใช้ให้ละเอียดอย่างนั้นมันเกิดในสองมากขึ้นก็ฝากไปด้วยก็แล้วกันมีอะไรอีกไหมหมดแล้วครับ ก็นี่แหละนะโยมไม่เข้าใจก็ถามมาได้นะแต่ว่าที่จริงแล้วต้องสร้างภาวะที่ใจให้มากๆด้วยใจเราก็ต้องเป็นพระนะฮะใจต้องทำใจให้เป็นพระพระที่ว่าก็จะละจากกิเลสไงทีนี้เป็นพระจะอะไรจะใสหรือไม่ใสจะดูแล้วสะอาดสว่างสงบไหมนี่พระที่อยู่ที่ใจของเราความสะอาดสว่างสงบที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าพระอยู่ที่ใจเราเนี่ยเป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะฮะนอกเหนือจากที่เราสร้างพระพุทธรูปไปถวายพระแล้วเราก็น้อมมาเป็นนิมิตนะฮะเอาไปเป็นพุทธมินิมิตก็ได้ใช่ไหมรูปนิมิตนั่นนะให้มันเกิดอยู่ที่ใจของเราโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะฮะแล้วพระพุทธเจ้าทำอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าธรรมดาก็เป็นเจ้าชายทิฏฐานั่นเองแต่ทำไมจะเรียกว่าพุทธะหรือว่าพุทโธหรือว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุอะไรดังนั้นเราก็จะมาดูพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็สอนให้เรามีหลักของการประพฤติปฏิบัติรู้จักการละบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญอะไรเงี้ยอะไรมันเป็นบุญเป็นบาปไงเราก็เองเราก็ต้องใส่ใจหรือว่าให้ความสำคัญตรงนั้นทีนี้ถ้าเราน้อมมาเป็นนิมิตล่ะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติบางครั้งนี่เพ่งพระพุทธรูปน้อมพระพุทธรูปมาอยู่ที่ใจมันก็ทำให้เกิดความสงบได้นะมันเกิดความสงบเป็นนิมิตติดตาขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้สาระประโยชน์จากการสร้างพุทธรูปโดยสร้างไว้เป็นที่กราบไหว้อย่างเดียวแต่เอามาทำเกิดให้เกิดสมาธิได้น้อมเข้ามาอยู่ในจิตของเราอ่ะอันนี้เป็นตัวช่วยอย่างดีเหมือนกันถ้าเราไปนึกอย่างอื่นไม่ออกภาวนาอย่างได้ไม่ได้
ก็เอาพระพุทธรูปเพราะเคยฝึกเหมือนกันนะฮะน้อมมองเพราะเห็นพระพุทธรูปแล้วก็น้อมมาอยู่ในจิตใจไงแล้วก็ทำให้จิตใจเราสงบได้เราไม่กลายไปคิดในเรื่องที่ไม่ดีอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาไว้อะไรประเภทนั้นนะเอาครับมีคำถามครับหลวงพ่อโยมถามว่าการฟังเทศจะได้บุญไหมแล้วก็เวลาที่ตนเองไปทำบุญไม่ได้เนี่ยฝากคนอื่นไปทำจะได้บุญหรือเปล่าครับฟังการฟังเทศนี่ได้บุญอยู่แล้วทีนี้ฟังเทศจะได้บุญมากหรือบุญน้อยก็อยู่ที่ผู้ว่าตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วเอาสาระความรู้จากพระเทศน์ในฟังให้รู้จักการละในสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญถ้าเราละบาปกระทำสิ่งที่เป็นบุญจากการที่เราฟังเทศน์พระท่านก็จะสอนว่าต้องมีศีลนะต้องมีศีล5นะถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนานะเพราะว่าศีล5นั้นละบาปแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญถ้ามีศีล5ได้ก็ละสิ่งที่เป็นบาปก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญแล้วอันนั้นอานิสงส์ก็เกิดมากขึ้นแล้วเรายิ่งพระท่านเทศแล้วก็ทำสมาธินะจิตใจจะตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวนะต้องให้มีสัมมาสติสัมมาสมาธินะระลึกใช่ระลึกชอบนะต้องจิตใช่ต้องจิตชอบนะมีสามัญสำนึกฝึกไปอย่างนั้นแล้วอะไรยิ่งอานิสงส์ยิ่งเกิดขึ้นมีปัญญารอบรู้ในความคิดจิตใจที่เป็นกุศลและอกุศลแยกได้แยกออกมาเนี่ยนะอันนั้นยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นผลมากขึ้นครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดนนทบุรีครับจากโยมพรเจริญพรจ้ะโยมค่ะนมัสการนะคะจะเรียนถามหลวงพ่ออย่างนี้นะคะคือพระพูดได้เลยไหมคะจ้าพูดได้เลยจ้าเราฟังเหรอคือพระพุทธรูปเนี่ยนะคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่หรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีพระเยซูที่เราเห็นว่าเป็นคือเป็นอะไรเป็นศาสดาของเขาเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเข้าใจว่าตอนต้นก็เป็นท่านอะไรพระพุทธเจ้าก็คือสิทธัตถะใช่ไหมฮะตอนนี้มันมีเป็นช่วงมาตอนที่ท่านเกิดเนี่ยนะฮะแล้วเวลาตอนนี้เห็นคืออยากทราบว่าพระพุทธรูปเนี่ยคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเหมือนศาสนาคิดเข้าหรือเปล่าคะไม่ทราบว่าจะใช้คำถามถูกหรือเปล่านะคะคำถามเดียวนะคือก็สงสัยไงฮะว่าพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยนะที่อยู่ตามวัดเนี่ยนะจ้ะเราถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่เปล่าคะจ้ะใช่ไหมฮะอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยเราเห็นชัดเลยนะคะคือมีพระเยซูใช่ไหมฮะทีนี้อย่างศาสนาพุทธของเราเนี่ยคือพระพุทธรูปที่อยู่ในตามโบสถ์ตามอะไรอย่างนี้ใช่เปล่าคะไม่ใช่เข้าใจจุดนี้ค่ะครับคำถามยมพรครับหลวงพ่อก็ตามวัดนี่ครับก็จะเห็นตามเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆหรือว่ามีองค์เล็กก็ครับโยมถามว่าจะเป็นตัวแทนขององค์สัมมาหรือเปล่าครับใช่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเราจะคิดอย่างนั้นก็คงจะได้นะเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ก็ได้ใช่ไหมเป็นอัตลักษณ์ที่ว่าทำให้เรานึกน้อมไปถึงพระพุทธเจ้าไงเมื่อเราไปกราบพระพุทธรูปใช่ไหมครับเป็นประธานก็เพราะว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็ต้องมีเห็นภาพใช่ไหมครับเห็นเป็นภาพเพื่อให้ติดตาแล้วก็ทำให้จิตใจต้องติดตาก่อนแล้วถึงจะไปติดใจไงครับถ้าจิตใจไม่สงบอ่ะแต่ทีนี้ผู้ที่มีสมาธิเขาติดใจไม่ต้องติดตาก็ได้ใช่ไหมครับอยู่ในจิตใจอะไรทีนี้ส่วนใหญ่สมาธิจะสั้นจะวอกแวกจะหวั่นไหวก็ต้องให้มีพระพุทธรูปเป็นรูปเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกใช่ไหมเพื่อให้เห็นว่าเราก็จะน้อมไปนึกถึงพระพุทธเจ้านะนึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ยังเผยแพร่นะมีคำสอนคำตัดคำแสดงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมอันนั้นเราก็จะน้อมจิตเข้าไปนึกถึงอย่างนั้นนะคือถ้าจะพูดก็เพื่อให้มันเกิดสมาธิอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเหมือนที่พูดได้ฟังบอกว่าเหมือนที่เรานั่งเพ่งพระพุทธรูปแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ใจเราเหมือนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเก่าท่านก็เคยว่าถ้าภาวนาอะไรไม่ได้นะก็เพ่งพุทธรูปเนี่ยเราก็น้อมมาไว้ที่ใจของเรานะอันนั้นก็สามารถจะเอามาเป็นองค์บริกรรมภาวนาได้เอามาพุทธเจ้ามาตั้งไว้ที่ใจของเราแต่ว่าเพ่งข้างนอกไปก่อนใช่ไหมยังมองไม่เห็นในใจใช่ป่ะครับก็พยายามให้เป็นนิมิตในตาปาตาเนื้อนี่เห็นง่ายหน่อยแต่ตาในด้วยปัญญานี่เห็นยากหน่อยใช่ไหมต้องให้สงบใช่ไหมต้องมีความสะอาดสว่างสงบพอนะถึงจะไปเห็นภาคข้างในได้ใช่ไหมครับอันนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็การ
กราบการไหว้หรือการบูชาก็ยังไม่ใช่เป็นอมิตรบูชาอย่างเดียวเป็นปฏิบูชาครับบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามเพราะเราโอปนัยโกน้อมพระพุทธรูปนั้นมาไว้ในใจของเราไงครับพอเข้าใจนะโยมก็ยังคิดว่าอยู่ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมนะของพระพุทธรูปเราต้องไปถึงตั้งแต่สมัยท่านประสูติปรินิพพานเนี่ยเป็นรูปร่างลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มั้ยฮะใช่คืออย่างศาสนาคิดเนี่ยคือเห็นชัดเลยนะใช่มั้ยฮะคือพระเยซูคริสต์ใช่มั้ยฮะเป็นรูปคนแล้วก็ไม้กางเขนอย่างศาสนาพุทธเนี่ยคือคล้ายๆแบบว่าความเข้าใจนะฮะว่าพระพุทธรูปที่อยู่ตามวัดอะไรเนี่ยคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าถูกต้องหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เข้าใจจุดเนี้ยค่ะไม่ก็มันก็แล้วแต่การถือที่ว่าถ้าเราจะถือว่าเป็นพุทธเจ้าประจําวัดก็ได้นะเพราะเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นแหละนะเรื่องของสมมุติขึ้นมาเพื่อให้มีหลักยึดหรือทำให้เราสามารถจะนี่เป็นเรื่องของความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์แล้วเหมือนนี่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าก็สมมุติแต่ทีนี้พระพุทธรูปเนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของบุคคลแล้วก็หน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะเหมือนพระพุทธรูปในประเทศอินเดียในประเทศไทยหรือว่าประเทศต่างๆก็มีหน้าตาที่แตกต่างกันไปอ่ะเมื่อก่อนนี่จำได้อยู่ในประเทศอินเดียนะฮะพระก็มีความแตกต่างกับพระอินเดียก็อย่างนึงพระไทยก็อย่างนึงพระพุทธรูปนะเขาว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าพระเจ้านั่นนี่จะหน้าตาเหมือนนะพระพุทธรูปไทยอินเดียหรือว่าญี่ปุ่นหรือประเทศจีนอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมก็มาถกเถียงกันพระสมัยก่อนนะจำได้เราก็บอกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการสมมติขึ้นมาเป็นเรื่องของการสมมติขึ้นมาทั้งนั้นจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าให้เห็นที่ใจของเราเหมือนที่ท่านตรัสสอนพระวักกลิกเนี่ยพระวักกลิกนี่เดินเตินตามพระพุทธเจ้าตามประวัติที่เรียนในพระไตรปิฎกนะแต่ประวัติเดินตามพระพุทธเจ้าเพราะว่าติดในรูปในเสียงในธรรมะของพุทธเจ้าตามไปพุทธเจ้าก็เตือนสติวักกลิเธอจะมาเดินตามเราทุกปีก้าวเธอก็ไม่ใช่อยู่ใกล้เราถึงแม้เธอจะมาจับชีวรเราก็เธอก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้เราผู้ใดเห็นธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมผู้นั้นอยู่ใกล้ตถาคตผู้นั้นอยู่กับตถาคตผู้นั้นเห็นตถาคตน่ะเห็นไหมพระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงอย่างนั้นท่านบอกให้เอาพระอยู่ที่ใจเอาธรรมะอยู่ที่ใจไงเห็นไหมไม่ใช่ไปติดตามเรื่องร่างกายก็เหมือนกันหมดเห็นไหมแต่ให้เอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติเห็นไหมอย่างนั้นต่างหากล่ะพอเข้าใจไหมโยมคือเอาคำสั่งสอนของท่านมาปฏิบัติใช่ตรงนั้นอาตมาจึงว่าเอาพระไว้ที่ใจไงแต่ทีนี้ทางนี้และทางนั้นคนเราก็สมาธิมันแตกต่างกันปัญญาแตกต่างกันฉะนั้นจะต้องมีตัวแทนเป็นแต่ละชาติไม่ว่ากันนะหน้าตาจะเหมือนใครเนาะพระพุทธรูปใช่ไหมโยมเห็นไหมเล่าประเทศจีนก็หน้าไปยางอินเดียก็หน้าไปยางไทยก็หน้าไปยางพระพุทธรูปอ่ะเห็นไหมหลายประเทศอ่ะแต่ว่าเขาก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเห็นไหมค่ะค่ะอันนี้ฮะเราก็ไม่ต้องไปว่ากันเนาะมีความเข้าใจเท่านั้นเองอ่ะฮะเห็นไหมค่ะค่ะเข้าใจให้ถูกขอบคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญสุขใจค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเข้าใจของแต่ละคนแต่ละท่านนะแต่เข้าใจให้ถูกแล้วไม่เป็นทุกข์บางทีนะพระก็บอกนี่เหมือนประเทศของผมเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าว่าอุบัติเกิดที่นี่ก็ต้องหน้าตาเหมือนอย่างนี้ดิเอากันแล้วเลยนะหากันแล้วก็ไปแย้งกันโดยที่ว่าขัดความเข้าใจที่มันถูกต้องอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่เข้าใจกันนะจริงๆนะถ้าเราใช้เหตุใช้ผลนั่นนะก็เรียกว่าใช้ตรรกะนะก็จะเข้าใจชัดเจนเห็นไหมไม่ต้องไปอะไรกันนะฮะขัดแย้งอะไรกันดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่ใจอ่ะเห็นไหมขึ้นอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจดังนั้นท่านทำความสอนท่านเลือกเอาพระธรรมหลักธรรมคำสอนมาใช้มาประพฤติปฏิบัติถ้าเราประพฤติปฏิบัติเข้าถึงแล้วนะฮะเข้าถึงธรรมแล้วก็ไม่แบ่งเลยสงสัยไอ้ตัววิจิกิจฉานั่นก็มันก็จะหมดไปเนาะนั้นเรื่องของการภาวนานี่ก็ปัจจัยสำคัญเหมือนกันเรื่องของการทำสมาธิเจริญวิปัสสนาก็ว่ากันไปนะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องจิตเรื่องของความคิดนะฮะไม่หลงจิตไม่หลงความคิด
แต่หลงจิตหลงความคิดมันผิดทางมันผิดทิศมันผิดทางผิดธรรมอะไรเงี้ยนะครับแต่รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดนะฮะไม่หลงทิศไม่หลงธรรมเข้าไปถึงหลักธรรมเราก็จะมีความสุขนะฮะอย่างนั้นก็จะมีอะไรธรรมะปิติสุขังสติผู้มีปิติอยู่ในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเห็นไหมมันก็จะเกิดความสุขจากการที่เราศึกษาธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันถูกต้องอ้าวญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามกันมาได้นะตอนนี้ว่างอาตมาก็ปารัตถ์ปารลบธรรมไปเรื่อยๆเผื่อโยมจะได้นะฮะความรู้ความเข้าใจนะ นั้นจะบอกว่าพระพุทธองค์เองนั้นท่านทรงอุบัติเกิดขึ้นในชมพูทวีปหรือว่าในประเทศอินเดียแต่เราไปอินเดียเราก็จะดูยุคก่อนสมัยเก่าพระพุทธเจ้านั้นทรงลำบากมากเลยฮะไม่ใช่เรื่องของสบาย 2,000 กว่าปีมาแล้วก็จะได้ตรัสรู้พอตรัสรู้แล้วจะไปเผยแพร่ไปโปรดเวไนยสัตว์นี่ก็แสนที่จะลำบากอะฮะเห็นไหมบางทีเดินไปวันละต้องเป็นติบโยชน์อะไรกันอย่างนี้นะฮะเดินเป็นวันเป็นโยชน์ก็มีเห็นไหมคงจะไม่ถึง10โยชน์โยชน์10โยชน์นี่เท่าไหร่10ประโยชน์นะฮะทําไม่ทราบโยชน์ไปไกลมากอ่ะนะโอ้ไกลมากนะฮะเดินใครเดินเอาฮะเอาเปล่าไม่มียวดยานพาหนะอะไรมันยุคสมัยนี้นะสมัยนี้ก็ต้องมียวดยานพาหนะจะไปเทศไปอบรมไปสอนกันก็มีตัวช่วยสมัยก่อนแม่ก็คงเดินไม่ไกลหรอกครับเพราะว่าด้วยกําลังของมนุษย์เราเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรยุค 2,000 กว่าปีกับยุคปัจจุบันเนี่ยเนาะร่างกายคนนะกำลังวังชานะไม่แตกต่างอะไรกันแต่ว่าอาจจะมีความอดทนเพราะสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งไม่ค่อยเอื้ออำนวยเป็นธรรมชาติซะมากกว่านะก็จะต้องลำบากหน่อยเห็นไหมเคยไปอยู่อินเดียก็เคยไปบิณฑบาตก็รู้สึกว่าก็จะลำบากกว่าเมืองไทยเราสักหน่อยเห็นไหมไม่สบายเหมือนเมืองไทยครับกว่าจะได้อาหารมาอะไรมานี่ก็รู้สึกว่าต้องใช้ความอดทนนะพอสมควรเลยเห็นไหมแต่ว่าก็ดีนะได้เราไปสัมผัสนะฮะถ้าเราคิดเป็นย้อนไปถึงผู้พุทธเจ้าแล้วโอ้มา 2,000 กว่าปีมันคงจะลำบากกว่านี้นะเรามาไปยุคหลังๆต้องทนเท่าไหร่ต้องนานๆนะโอ้หลายยุคหลายสมัยได้ทำไปครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อคำถามถามว่า การสวดมนต์เราจะสวดที่บ้านหรือว่าอยู่ที่พักตามห้องพักโดยที่ไม่มีโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยครับก็ได้บุญเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็ไม่เกี่ยวกับเราตรงนั้นนะถ้าเกิดเราไม่มีมันก็ดูสถานที่การทำบุญเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรแล้วที่สถานที่เหมาะควรขนาดไหนจะจัดยังไงอะไรเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าตรงนี้นะแต่ว่าเราทำไปด้วยความเคารพให้ความตั้งใจนะครับบางทีเราไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นเป็นเรื่องของศาสนพิธีใช่ไหมครับไม่มีเพราะที่มันอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยมันจำกัดอะไรเงี้ยเนาะครับแต่ว่าเราก็ทำบุญก็เราก็ทำให้มันถูกวิธีก็แล้วกันเห็นไหมนี่ต้องไปดูนะถ้าเกิดไปเราไปดูเนี่ยก็จะได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างไปดูพระพุทธเจ้ามหาสัตตาโลกอะไรเงี้ยนะเราก็จะเห็นนะนะเห็นไหมครับมีไหมการไปฉันในวังก็ยังมีใช่ไหมครับพุทธเจ้ามหาสัตตาโลกแบบไหนใช่ไหมง่ายๆใช่ไหมไม่มีพิธีตรีตองอะไรมากใช่ไหมแต่แม้เรื่องพิธีอะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่งมาในยุคของเมืองไทยเรานี่อ่ะนะก็มาจัดกันอะไรกันก็ไม่เป็นไรมันก็ดูสวยงามดีอ่ะเนาะเหมาะกับเมืองไทยแล้ววัฒนธรรมไทยประเพณีพิธีกรรมอะไรก็เหมาะกันไปตามกาลสมัยก็เพราะว่ากันไปแต่ที่จริงแล้วนะฮะทางพุทธกาลเนี่ยไม่ถ้าเราดูให้ดีแล้วในพระไตรปิฎกมีเราอ่านไม่มีอะไรมากใช่ไหมมีไหมที่จะต้องไปบีอย่างนั้นบีอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมบางทีนิมนต์ไปฉันนะพระพุทธเจ้าไปฉันรูปเดียวก็บางทีก็ภาษาวกไปรูปเดียวก็มีใช่ไหมครับไม่มีแค่คิดว่าอะไรตีรูปเก้ารูปมีไหมแต่ไม่แต่ไปดูไม่มีอ่ะนะครับไม่มีอ่ะมันก็เป็นเรื่องของศาสนาพิธีที่มาจัดให้ดูแล้วสวยสวยงามแล้วก็เรียบร้อยดีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกําหนดกฎเกณฑ์ว่าถ้าไม่มีตามกําหนดกฎเกณฑ์แบบที่เราทํากับปัจจุบันมันจะไม่ได้บุญไม่ใช่หรอกใช่มั้ยครับการทําบุญก็ต้องได้บุญนะฮะถึงแม้ว่า
ศาสนพิธีจะไม่ครบถ้วนแต่ต้องทำให้มันถูกวิธีการทำบุญเท่านั้นเองเราทำไปด้วยศรัทธาเห็นไหมความเชื่อแล้วก็มีความเคารพมีความอ่อนน้อมต่อพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยไหมหรืออ่อนน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาง่ายๆดีกว่าเนาะมันก็จะได้กุศลผลบุญตรงนั้นก็ฝากไปด้วยลืมนะก็ฝากไว้ให้เกิดความเข้าใจจะได้ไม่ไปสงสัยนะถ้าเราไปสงสัยแต่แล้วมันก็ทำให้ไม่ค่อยจะสบายใจอะไรประเภทนั้นนะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้ตามไปวิตกวิจารณ์อ่ะทำให้กลายเป็นความวิตกวิจารณ์ไปเห็นไหมยังเราทำต้องไปทำการให้มันให้เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความใสถือว่าใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นเป็นนิพพานเห็นไหมเราก็ต้องทำให้จิตใจใสเวลาที่เราทำบุญนะยังจะบอกว่าต้องถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจไงต้องน้อมไปด้วยกายวาจาใจให้ครบนะฮะท่วนอันนั้นก็จะทำให้เราได้สติได้ปัญญาจากการทำบุญต่างๆเห็นไหมทำให้เราได้ความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นมันก็อยู่ในจิตใจของเราเป็นเสบียงเลี้ยงใจอย่างหนึ่งเหมือนกันการทำบุญนะฮะการรักษาศีลการทำสมาธิเห็นไหมการพินิจพิจารณาให้รู้จากการลดการละการปล่อยวางให้เป็นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความสุขในใจของเราเองอันนี้มันเป็นเรื่องของชาวพุทธที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องอะแต่ยุคนี้สมัยนี้นะมันก็ถูกปิดบังก็แล้วก็ถูกปิดบังเอาไว้เยอะเพราะว่าเหตุอะไรล่ะฮะก็ต้องมาดูกันตรงนั้นบางทีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรมันเยอะขึ้นอะไรใช่ไหมคนก็ไปสนใจเรื่องอะไรวิทยาศาสตร์ที่มาจากวิทยาศาสตร์มากกว่าพุทธศาสตร์ใช่ไหมมากกว่าใช่ไหมมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจต่างหากใช่ไหมมันก็เลยไปกันใหญ่เลยเห็นไหมมันเป็นอะไรไม่มีอะไรเมื่อก่อนมันจะมีพุทธโลยีธรรมโลยีสังโฆโลยีใช่ไหมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะต้องศึกษามันทันสมัยแต่ดีนี้มันไม่ใช่นะครับมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปหมดเลยฮะทีนี้ชาวพุทธเราก็จะเป็นชาวพุทธแบบวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นชาวพุทธแบบธรรมชาตินะฮะใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าตรงนี้เหมือนกันนะฮะแต่เราไปดูไอ้ที่เขาสร้างเขาทำพระพุทธเจ้ามหาสดาโลกนั้นเขาบอกว่าเป็นพุทธแบบธรรมชาตินะฮะแต่ยุคใหม่สมัยใหม่นี่เป็นแนวพุทธแบบวิทยาศาสตร์นะฮะใช่ไหมอันนั้นเจริญทางธรรมชาติอันนี้เจริญทางวิทยาศาสตร์อันนี้เราก็ต้องมาผสมประสานกันจะทำยังไงเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรแล้วจะมาพบกันครึ่งทางหรือเปล่าใช่ไหมเห็นไหมเราจะได้ส่งเอาไว้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปทั้งหมดอะไรประเภทนั้นนะก็จะตรงกันข้ามกับคำสอนไปเนาะมันก็จะทำให้ไปถูกภาวะของความเสื่อมไปในที่สุดได้เหมือนกันแทนที่จะว่าเป็นในพุทธนิยมธรรมนิยมสังฆนิยมก็กลายเป็นวัตถุนิยมไปใช่ไหมครับหนักไปทางวัตถุนิยมฮะมันก็เลยทำให้จิตใจนั้นระหว่างได้ยากได้ลำบากกันนะฮะก็เป็นเรื่องของสมมุตินะฮะสมมุติมากขึ้นแล้วก็ยึดติดมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยให้มันพอเหมาะพอควรที่บอกว่าเราจะพูดกันเสมอว่าเดินทางสายกลางใช่ไหมหลักพุทธศาสนาสอนไว้ดังนั้นถ้าเราเดินทางสายกลางเราก็ต้องมาดูว่ามันตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปตึงรู้จักการผ่อนไหมหย่อนรู้จักการดึงไหมใช่ไหมตึงเกินไปมันจะขาดหรือเปล่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปหย่อนเกินไปมันจะไปไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมมันจะเสื่อมไปหมดหรือเปล่าอะไรว่าเป็นมิจฉามามันอยู่ตรงใดตรงไหนฮะก็ต้องมาดูก็ตรงนี้อีกใช่ไหมต้องเรียนรู้ก่อนนะสังคมมันก็ธรรมดานะฮะไปตามยุคตามสมัยตามกระแสค่านิยมของยุคสมัยนั้นๆนะแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูคอยดึงมันเหมือนได้ย
ยุคใหม่สมัยใหม่นี่ยุคแอปพลิเคชันอะไรนี่แหมยุคสังคมก้มหน้านี่ก็น่าเป็นห่วงเจอที่ไหนโอ้โหต่างคนต่างก็ไม่ค่อยจะใส่ใจสนใจคนในครอบครัวกันนะฮะมีโทรศัพท์คนละเครื่องก็ก้มหน้าเลยนะทัชสกรีนกันฮะมีทั้งวันไม่ต้องไปพูดไปคุยอะไรกันเลยนะไม่ไปสนใจกันบางทีทั้งวันแทบจะไม่พูดกันเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคุยกันในคนในเฟซในไลน์อะไรไปหมดเลยเนี่ยนะมั้ยถูกหลอกไปก็เยอะนะมาบอกให้ฟังไงบอกพ่อถูกหลอกอีกแล้ว แต่ซื้อข้าวซื้อของก็ยังหลอกกันอยู่เลยในทีเนี้ยใช่มั้ยโอ้ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงเหมือนกันครับขอกราบพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุจิตราพรเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะอาจารย์จ้าจะถามว่าที่มีไอ้ที่สีลมอะค่ะทีนี้ก็บริจาคให้ศาสนาคริสต์นะประมาณ5ไร่กว่าๆเนี่ยค่ะทีนี้อย่างเงี้ยเราเป็นพุทธอะแล้วเราจะได้อานิสงส์นะคะแต่ก็บริจาคไปนานแล้วค่ะเขาสร้างโบสถ์นะคะโบสถ์ที่สีลมคอนเวนต์นะคะทีนี้ก็จะถามหลวงพ่อว่าอย่างนั้นเราจะได้บุญไหมเพราะเราเป็นศาสนาพุทธอย่างเงี้ยค่ะที่บริจาคไปเป็นของค่ะเป็นของอะไรคะคริสต์หรือว่าอิสลามของคนที่เขาคือว่าเป็นของคริสต์เขาก็ยังไงทีนี้เขาบอกเขาจะให้เงินแต่ว่าไม่เอาก็บริจาคให้ไปห้าไร่กว่าน่ารู้สึกว่าห้าไร่กับสองงานนะคะที่สีลมอ่ะสีลมคอนเวนอ่ะทางไปทางโน้นสีลมทีนี้โยมจะถามว่าเราเป็นพุทธอ่ะเราเป็นพุทธแล้วก็เราบริจาคให้เข้าไปอย่างเงี้ยเราจะได้บุญไหมครับแต่ว่าก็คล่องใจอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะนานแล้วค่ะนานจ้ะแค่นี้เนาะค่ะสาธุเจ้าค่ะจ้าสาธุจ้ะครับโยมสุจิตราพรก็ถามว่าต่างศาสนาครับหลวงพ่อการทำบุญต่างศาสนาซึ่งเราเป็นพุทธเนี่ยเราจะได้บุญในการที่เราทำบุญกับต่างศาสนานี้หรือไม่แต่ที่จริงในหลักของพุทธศาสนาเราก็มีที่บอกว่าผู้บุคคลที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ควรทำบุญนอกศาสนาเคยเรียนไหมเห็นไหมมีไหมครับแต่ว่าที่จริงแล้วการแบ่งปันกันมันก็คงได้นะครับแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดังนั้นแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลก็ได้ใช่ไหมครับจะช่วยเหลือได้นี่มันเป็นเรื่องของศาสนาแต่ที่จะให้บุญเท่ากันหรือเปล่ามันคงไม่เท่ากันนะมันคนละแบบกันใช่ไหมแต่ว่าการแบ่งปันก็คือได้ไอ้ถงหมายถึงว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปอะไรตามเหตุตามปัจจัยนะแต่ทีนี้ถ้าตามหลักของพุทธศาสนาแล้วใช่ไหมก็จะมีนะที่เรียนศึกษากันก็ต้องไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูกันให้จริงๆแล้วก็พุทธเจ้าท่านก็ไม่ไปกีดกั้นอะไรใครนะครับไม่กีดกั้นอะไรใครก็ส่งให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันถึงจะไปต่างศาสนาอะไรก็มันก็ช่วยแต่ว่าเราก็ต้องเลือกดูเอาแล้วกันนะว่าไงนะถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำไปถ้าไม่สบายใจแล้วก็พิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันเนาะครับอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการที่จะกระทำถ้าเราทำไปแล้วมันเกิดความสุขก็ได้เสียสละได้ให้ไปแล้วเราไม่คิดอะไรมากก็มันก็ไม่เป็นไรเนาะครับมีความสุขก็ได้ช่วยเหลือศาสนาอื่นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าครับขอการหลวงพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วรอพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเ
ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปและเจริญพระพุทธมนต์ของทางวัดสังฆทานประจำเดือนตุลาคม2561น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตในวันเสาร์ที่13ตุลาคม2561โดยมีกำหนดการพิธีดังต่อไปนี้เวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยถวายแด่พระกรรมฐาน15รูปบริเวณลานปฏิบัติธรรมเวลา 8 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์บริเวณลานปฏิบัติธรรมเวลา 8 นาฬิกา 45 นาทีร่วมทำบุญปล่อยปลาเวลา 9 นาฬิกาถวายพระตาหารแด่พระกรรมฐาน15รูปหน้าพระสังฆปรมุขพระพุทธเพลินเวลา 11 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาณลานปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรศรีสังวรหลวงปู่เจริญลาหุโรวัดป่าพระธาตุขาน้อยจังหวัดราชบุรีเป็นองค์แสดงธรรมสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1164สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161ณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8 นาฬิกาทำวัดสวดมนต์ 9 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11 นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12 นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13 นาฬิการ่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่14ตุลาคม
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2561ในวันเสาร์ที่27ตุลาคม2561โดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณด้านหน้าเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานและขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนในการจัดสร้างศาลาสวรรคาลัยในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561เวลา 13 นาฬิกาบริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704เชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080
ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาใดก็โทรมาถามได้ในรายการนะจะได้ช่วยอธิบายขยายความให้ฟังแล้วตอนนี้ช่วงนี้มีปัญหาอะไรบ้างครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อโยมถามว่าพระพุทธเมตตานะหลวงพ่อที่ประดิษฐานอยู่ณอินเดียนะครับใครเป็นผู้สร้างผู้สร้างเขาชื่ออะไรครับใครเป็นผู้สร้างครับแล้วก็ผู้สร้างต้องไปถามใน Google ดูก็แล้วกันในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเพราะว่าที่จำก็จำได้เหมือนกันแต่มันก็ลืมไปแล้วนะเพราะมันนานแล้วเคยไปอยู่อินเดียก็จำได้เพราะชอบศึกษาเรื่องประวัติแต่ว่า30กว่าปีมาแล้วเนาะครับก็เลยไม่ได้จำแต่ว่ามันมีมานานแล้วพระไอพุทธเมตตานั้นสมัยที่อิสลามเมื่อมุสลิมเติร์กบุกเข้ามาอะไรสมัยก่อนเนี่ยไหมว่าจะแม่ทัพไม่ไปทำลายเพราะว่าแม่ทัพเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันแต่ก็มองเห็นพระพุทธรูปนี่เกิดศรัทธานะก็เกิดศรัทธาแต่ว่ากลัวอาญาเหมือนกันถ้าว่าแม่ทัพไม่ทำลายพระพุทธรูปก็กลัวจะมีความผิดอะไรเงี้ยนะไปให้ทำลายอันนี้ก็เคยต้องเอาปูนโบกเอาไว้กบเอาไว้ไงนะครับแล้วก็ประวัติมันก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันแต่เอาแค่นี้ก่อนโยมต้องการทราบถือว่า ไปสร้างในปีใดหรือว่าใครเป็นผู้สร้างอะไรเนี่ยก็ไปดูใน Google ได้นะครับก็เซิร์ชดูใน Google ได้รายละเอียดก็จะมีให้หมดนะครับใน Google ครับเพราะการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากสมุทรสงครามเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลจากตามค่ะจ้าหลวงพ่อกับพระอาจารย์ค่ะจ้าได้ยินจ้าหลวงพ่อคะหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าการสวดมนต์พระคาถามหาเมตตาใหญ่เนี่ยมีคนก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะอโหสิกรรมให้เราเร็วมันใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่หนูที่จริงหนูก็สวดมนต์มาหลายปีแล้วนะคะแต่หนูเพิ่งจะมาเปิดเจอรายการลงรายการวัดรับนี้ค่ะหนูได้มาดูประมาณเดือนหนึ่งหนูเปิดทั้งตอนเช้าทั้งกลางคืนหนูเปิดทั้งคืนหนูเปิดทิ้งเลยคือเช้ามาหนูก็เปิดหนูบอกว่าจะให้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนได้ฟังหนูทำงานเลยหนูก็เปิดหนูรู้สึกหนูมีความสุขมากค่ะแล้วหนูก็มาทำตามที่ว่ามาพิจารณาดูตัวเองพิจารณาดูตัวเองแล้วจากที่หนูนั่งประมาณ30 นาทีปวดขามากแล้วทีนี้พอหนูมานั่งเจ็บก็เจ็บไตทนเอาหนูนั่งเกือบชั่วโมงเจ็บมากพอเราเหยียดขาออกมาจากที่ว่าจะชาๆนะคะจะหายไปเลยนี่มันเป็นอานิสงส์ของการนั่งหรือเปล่าคะแล้วหนูมีความรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยมีวันนึงมีคนไปนอนด้วยที่เตียงที่หนูนอนคนเดียวค่ะหนูนอนอยู่คนเดียวแล้วเตียงมันเหมือนมีเตียงมันดังมันออดแอดทั้งที่หนูนอนจะตรงๆแต่วันพระหนูเห็นเลยเป็นผู้หญิงค่ะลุกขึ้นประมาณตี 3 ตี 4เนี่ยค่ะตี 4นี่จำได้ตี 4ลุกขึ้นเหมือนเขาไปนอนฟังหนูเปิดธรรมะตลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแต่หนูไม่กลัวนะคะหนูไม่กลัวจากที่หนูเมื่อก่อนหนูกลัวตอนที่หนูเริ่มสวดใหม่ๆหนูจะกลัวเพราะว่ามันจะมีไอ้นู่นไอ้นี่มาให้เรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาหนูก็พยายามสู้มาจนทุกวันนี้หนูจิตแข็งแล้วหนูไม่กลัวอะไรแล้วค่ะแล้วชีวิตครอบครัวก็เปลี่ยนจากที่แย่ๆจิตใจหนูก็ดีขึ้นแต่หนูก็พยายามที่จะพิจารณาดูตัวเองนะคะแต่ก็นิ่งเยอะแล้วค่ะทุกวันนี้รู้สึกนิ่งหนูขอบพระคุณที่หนูได้เห็นวัดได้เปิดเจอวัดนี้ค่ะหนูอยากจะไปที่วัดจังเลยแต่หนูไม่รู้จะไปยังไงถ้ามีโอกาสหนูจะให้ลูกพาไปกราบหลวงพ่อที่วัดค่ะหนูฝากถามแค่นี้นะคะหลวงพ่อก็สิ่งที่หนูเจอมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะว่ามีเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนไปนอนฟังกับหนูแล้วที่ว่ามหาเมตตาใหญ่เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรจะคืออย่ายกโทษให้เราเร็วจะผ่อนหนักจากหนักให้เป็นเบาได้ใช่ไหมอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจะเข้าใจจ้ะแค่นี้แหละค่ะการนมัสการค่ะจ้าสาธุครับค่ะก็
ังดูแล้วก็น่าจะมี2หัวข้อใหญ่ๆครับหลวงพ่อข้อแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่าการสวดบทมหาเมตตาใหญ่นะครับมันช่วยให้มันเท่ากับคนที่เขาคิดร้ายปองร้ายเราหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยครับช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้จริงหรือไม่ก็สามารถจะเป็นได้ถ้าเกิดว่าเราสวดเราจิตใจเราน้อมแล้วก็ทำให้ละจากไอ้ความถือโทษถือโกรธทำให้จิตใจของเรามีความบริสุทธิ์มากขึ้นคือมีปิติใจอะไรเงี้ยมีความอิ่มใจในการที่เราสวดอย่างนั้นนะฮะมันก็จะทำให้เกิดกุศลผลบุญในการที่สวดเพราะเรามีความตั้งใจใช่ไหมมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นมีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระอันนั้นมันก็เกิดเป็นพลานิสงส์เกิดกุศลทำให้พระสามารถจะแผ่ไปให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราฮะเห็นไหมที่ว่า อย่างก็จองเวรจองกรรมอะไรก็ทำให้ลดน้อยถอยลงไปคือหมดไปขึ้นไปได้ฮะมันก็อยู่ความตั้งใจนั่นเองเนาะครับศรัทธาแล้วก็ตั้งใจครับสำหรับอีกข้อนึงครับหลวงพ่อโยมบอกว่าตั้งแต่โยมได้ฟังทางสถานีหรือว่าทางวิทยุมาเนี่ยครับโยมก็มีการปฏิบัติขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็โยมก็จะนั่งสมาธิหลังจากที่ไม่เคยนั่งเลยหรือว่านั่งได้น้อยพอโยมมานั่งแล้วก็ฟังทำไปด้วยโยมก็นั่งได้นานขึ้นพอนั่งนานเนี่ยครับหลวงพ่อโยมก็บอกว่าจะรู้สึกปวดมากอาการเวทนาเกิดขึ้นมากแต่พอนั่งไปสักพักพอออกจากสมาธิเนี่ยครับหลวงพ่อโยมก็เลยบอกว่าพอออกจากสมาธิแล้วอาการปวดพอเราคลายออกมาเนี่ยยืดขาออกไปเนี่ยโยมก็บอกว่าอาการเหล่านั้นก็หายไปโยมถามว่ามันเป็นอนิสงส์ของการนั่งสมาธิหรือว่ามันเป็นอาการของอะไรครับก็เป็นอนิสงส์ของการนั่งสมาธิอันนั้นด้วยบางทีการนั่งสมาธิทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายฮะก็มีหรือว่าทำให้ไม่หายก็บรรเทาเบาบางไปครับเช่นยกตัวอย่างเหมือนหลวงพ่อเนี่ยก็หมอเขาต้องว่าต้องผ่าเข่าทั้งสองข้างต้องเปลี่ยนเข่าหมดเพราะเสื่อมสภาพหมดใช่ไหมหมอกระดูกก็บอกว่าถ้านั่งสมาธิไม่ได้นะเพราะเพียบไม่ได้อะไรเราก็ไม่ผ่าเราก็ดูเวทนาให้มันเป็นธรรมะครับทำให้มันละไอเวทนาเพราะหมอบอกเอาแบบนี้จะทนไหวหรือเอ็กซเรย์ดูแล้วมันทนไม่ไหวมันปวดมากใช่ไหมหมอกระดูกเนี่ยเขาจะรู้ใช่ไหมครับเราก็จะรู้อะแต่ในก็บอกว่าปวดก็ไอเป็นเวทนาก็พิจารณาให้มันเป็นธรรมไปเพราะเราประพฤติปฏิบัติธรรมมานะเห็นไหมเราก็จะรู้ว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรเราจะทำใจอย่างไรเห็นไหมครับไอเวทนามันเบาเท่าเบาบางลงอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องฝึกแล้วก็ต้องศึกษาเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาอยู่แล้วบอกว่าต้องทำสมาธิให้จิตใจมันเข้มแข็งพอเรามีเวทนาเกิดขึ้นมันก็จะเป็นตัวช่วยเห็นไหมครับเราไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไม่ไปวิตกวิจารณ์จนเกินอะไรไปเนี่ยปวดมันก็รู้ว่าปวดนะร่างกายสังขารร่างกายมันไปปวดมันก็ธรรมชาติธรรมดาถ้าปวดน้อยๆมันก็หายไปปวดมากๆมันก็เบาเท่าเบาบางลงไปเห็นไหมทำให้เราทนได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับเรื่องของอานิสงส์ของสมาธิฉะนั้นสมาธิเป็นตัวช่วยมีส่วนทำให้เวทนานั้นหายไปได้ครับแม้แต่โรคในร่างกายนี้ก็ยังหายไปได้บางทีกินยาทานยาไม่หายนั่งสมาธิแล้วหายนะเพ่งเข้าไปหายครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุปัจจัยประกอบกันด้วยใช่ไหมครับบางโรคนี่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายบางโรคก็รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายบางโรคนี่ทำสมาธิแล้วหายครับแล้วแต่เหตุปัจจัยด้วยครับก็สำหรับอีกข้อนึงเดี๋ยวเอาไว้ตอบหลังสายนี้จบนะครับเราขอโอกาสมีสายเข้าครับหลวงพ่อก็มีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมประยุทธ์เจริญพรชัยโยมเอาขอดังขึ้นอีกหน่อยโยมไม่ค่อยได้ยินเลยก็เมื่อผมได้ตักบาตรเนี่ยพอส่งมาในที่สถาน20ปีเพื่อส่งสามประสงค์ไม่ค่อยมีคนตักบาตรเสียงเบามากว่าทั้งทางอาชีพผมเห็นว่าขอมาครับว่ามันเห็นจิตมันเห็นว่าของที่ผมตักบาตรไปบางครั้งมันเห็นมันสูงเลยหรือเปล่าเยอะมันเกิดจากอะไรครับแล้วก็เวลาฟังธรรมะฟังข้อมันอย่างน้ำตาซึมซาบลิ้นเดือดกันพิจิตรที่ระหว่างพูดนี่ผมก็มีพิจิตรมากที่ได้คุยกับหลวงพ่อนะครับจ้าโยมประยุทธ์ช่วยทวนคำถามอีกทีนึงจ้ะมันเสียงเบามากเลยไม่ได้ยินครับครับก็อยากทราบว่าโอเคที่ผมตักบาตรกับพระสงฆ์ไปมาประมาณ20ปีแล้วครับจ้ะ
ครับนะคือว่าจิตผมบางทีบางครั้งมันเห็นว่าห้าห้ามที่ผมตักตักมันนี่มันเห็นด้วยหัวจ้ะตุ้งต้อมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาเลยแล้วก็อีกห้องครับมันนั่งสมาธิไปเนี่ยนะครับภาวนาพุทโธพุทโธไปสักพักผมไม่มีร่างกายเลยเกิดแต่จิตที่รู้จะทำพุทโธก็หายไปจ้ะเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นที่รู้จ้ะจะทราบว่ามันเป็นอะไรนะครับพอแค่นี้ครับแล้วก็ฟังตรงโทรทัศน์จ้ะครับกลับน้ำมันกราบครับพ่อครับครับข้อแรกครับหลวงพ่อโยมประยุทธ์บอกว่าก็ทำบุญตักบาตรใส่มาก็20ปีได้แล้วครับข้าวอาหารที่ใส่บาตรไปเนี่ยโยมก็เกิดความปิติในการทำบุญครับหลวงพ่ออานิสงส์เหล่านี้มันช่วยให้เราเกิดปิติได้หรือเปล่าครับประมาณนี้ครับฟังที่เข้าใจก็เกิดได้ดีการให้ทานหรือว่าทำบุญนะการศีลภาวนาไงฮะสามอย่างก็คือการทำไมเห็นทำไมภาวนาใหม่นี่เกี่ยวเรื่องรู้สัมพันธ์กันหมดนะฮะครับเพราะทานคือการแบ่งปันหรือว่าทานคือการให้อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะแปลให้รู้ความหมายอันนั้นมันก็ทำให้เราจุดยึดกับการเสียสละรู้จักการแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ช่วยให้เรามีความเมตตาเกิดขึ้นนะคนที่มีเมตตาก็รู้จักการเสียสละรู้จักการให้อย่างนั้นทีนี้ยิ่งไปมีศีลก็ด้วยก็ยังอยู่มีเมตตาขึ้นไปยกใหญ่เลยเห็นไหมเพิ่มขึ้นไปอีกระดับอีกขั้นหนึ่งเห็นไหมมีศีลแล้วยิ่งถ้ามีภาวนาไปด้วยเป็นภาวนาใหม่นี่ก็ยิ่งจะมีความเข้าใจในเรื่องของการใส่บาตรทำบุญอะไรเงี้ยมากขึ้นว่ามีนิสงส่งผลนะทำให้เกิดศีลสมาธิหรือว่าเกิดปัญญาในที่สุดนะครับส่งผลให้มีความรู้หรือว่ามีความเข้าใจฉลาดในการที่จะทำบุญและอีกอะไรกันฮะข้อที่สองครับโยมบอกว่าการทำสมาธิของโยมเนี่ยโยมนั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธครับแล้วก็จะมีอาการตัวเบาตัวหายครับหลวงพ่อมันเป็นสาเหตุอะไรครับไม่เป็นไรให้เรามีความรู้เข้าไว้ว่าตัวมันหายไปแต่ใจความรู้มันยังอยู่ไงตัวมันหายมันถือเป็นอาการของมันที่จิตใจถ้าว่าเกิดว่าเกิดภาวะเรื่องของสมาธิเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจิตใจที่มีสมาธิมีสติเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวนิวรณ์นั้นมันลดมันละมันหายไปในช่วงขณะนั้นมันก็เหมือนกับว่างเปล่าแต่จะมีความรู้ที่ปรากฏไม่เป็นไรโยมทำความรู้ก็ให้เจริญสติเข้าไว้ระลึกรู้อ่ะนะฮะรู้สึกตัวระลึกรู้รู้สึกตัวถึงแม้ความว่างมันจะหายไปความว่างจะไม่มีเหมือนกับไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยแต่ความรู้มันยังปรากฏอยู่นะครับครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุโขทัยครับจากโยมอ่อนเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะจ้าจะถามได้เลยจ้าเราฟังอยู่อันนี้โยมขอรบกวนนิดนึงนะคะคือก็ไอ้โยมส่งไอ้นี้ไปอ่ะไอ้ข้อความของวัดพระบาทน้ำพุว่าจ้าว่ายังไงยังส่งได้ไหมคะข้อความที่20บาทอะค่ะที่ส่งได้จะได้ตลอดจ้ะได้ตลอดนะคะใช่จ้ะได้ตลอดอ๋อขอบคุณค่ะคืออยากถามแค่นี้แหละเพราะว่าฟังหลวงพ่อมาทุกวันอยู่แล้วค่ะจ้ะก็พยายามโทรหาหลายครั้งแล้วจ้ะขอบคุณนะคะจ้าอนุโมทนาจ้ะสาธุค่ะยังได้ตลอดเลยนะคะใช่จ้ะอ๋อขอบคุณค่ะจ้านมัสการทั้งสององค์ค่ะจ้าสาธุค่ะครับก็สำหรับคำถามตกค้างครับหลวงพ่อจากสายที่แล้วโยมบอกว่าโยมเนี่ยจะเปิดวิทยุไว้ตลอดครับเพื่อที่จะได้ฟังธรรมตลอดหรือว่าฟังรายการของทางสังฆทานตลอดก็พอเวลามีช่วงหนึ่งครับช่วงกลางคืนโยมนอนอยู่แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนมีคนมายืนฟังเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงมายืนอยู่ท้ายเตียงครับโยมก็เลยเข้าใจว่าอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนหรือเปล่าที่มาคอยฟังธรรมที่โยมเปิดไว้อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับก็มีเป็นไปได้ฮะเพราะก็มีเพราะว่าบ้านเรือนนะถ้าว่ายุคก่อนสมัยเก่าเขาก็ยังถือว่ามีผีบ้านไปเรือนถ้าท่านนี้ว่าแม้แต่แวดเทวดาถ้าเราดูในเรียนในประวัติความเป็นมาของอนาถาทุทตะหรืออนาถาเป็นกัตเศรษฐีเนี่ยที่ว่าเทวดามาเฝ้าประตูบ้านหรือรั้วบ้านให้กับอนาถาเป็นกัตเศรษฐี
อนาถาธิการเศรษฐีตามประวัติก็มาทำบุญจนหมดจนเหลือแหมแต่ว่าเปรียบเทียบว่าเหลือไอ้น้ำปานะก็มีสมอผลเดียวอะไรเงี้ยทำบุญจนนั่นเทวดาก็จะมาเตือนอนาถาเป็นธิการเศรษฐีว่าโอ้ทำบุญไม่เห็นบุญช่วยอะไรเลยเนี่ยไหมทำให้จนไม่เห็นจะทำให้ร่ำรวยเลยทำตัวทำบุญจนหมดตัวมาตั้งอนาถาเป็นธิการเศรษฐีเป็นโสดาบันแล้วก็ไล่เทวดาเอ็งเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เราต้องการอริยทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ที่เป็นสมบัติที่เป็นวัตถุสิ่งของอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมก็แสดงว่ามีไหมมีเทวดาไหมครับผีเบ้าผีเรือนมีไหมโบราณเพราะว่ามีผีเย้าผีเรือนด้วยไม่เป็นไรเราก็ดีแล้วก็มาฟังก็ดีอยู่แล้วเห็นไหมมาฟังก็เราก็สวดมนต์สวดพรหรือว่าทำบุญกุศลก็อุทิศไปให้เขาด้วยก็กันนะครับอยู่ด้วยกันเนาะครับข้อการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับโยมออนประภาเจริญพรจ้าโยมครับเจริญพรเหมือนกันเลยค่ะนมัสการค่ะขอโทษขออภัยมันแก่แล้วก็พูดผิดพูดถูกมั่งจ้ามีคำถามอะไรเอ่ยวันนี้คือเมื่อวานนี้โยมมีเรื่องถามหลวงพ่อไปก็ถามไม่หมดแล้วค่ะว่ายังไงจ้ะลองถามถามได้เลยนะถามได้เลยจ้ะเราฟังอยู่คืออย่างนี้ที่ห้องนอนนี่จะแบบทำเป็นหิ้งพระแล้วก็เป็นห้องนอนไปด้วยแล้วก็มีอยู่ว่าสามีฉันน่ะเสียไปเกือบปีแล้วค่ะจ้ะแต่ว่าอัฐิส่วนนึงก็เอาไปลอยอังคารแต่ว่าจ้ะมีสุดท้ายที่แต่เอาไว้ข้างเตียงที่โต๊ะข้างเตียงมันจะผิดไหมไม่ได้เอาไปรวมกับโต๊ะหมู่บูชาใช่ไหมแม่หมู่บูชาอยู่ข้างบนเป็นที่พระก็ส่วนเขาและอัฐิเขานี่ไปอยู่ต่ำลงมาค่ะเข้าใจจ่าโยมออนประภาเราฟังทางวิทยุก็ได้นะเพราะว่าทางเสียงโทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับสำหรับคำถามนี้ครับหลวงพ่อโยมถามว่าสำหรับห้องนอนกับห้องพักเนี่ยครับของโยมจะอยู่ด้วยกันแล้วก็หิ้งพระเนี่ยก็จะอยู่สูงจากหัวที่นอนขึ้นไปหน่อยครับโยมเลยบอกว่าแล้วก็โยมผู้ชายเนี่ยก็เสียไปแล้วสามีนะครับเสียไปแล้วแล้วก็กระดูกส่วนหนึ่งก็เอาไปลอยอังคารแล้วแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เก็บไว้แล้วก็มันจะมีโต๊ะหนึ่งเอาวางไว้ข้างเตียงครับก็คือเอามาวางไว้ข้างเตียงอย่างนี้สมควรหรือไม่ครับจะได้ไหมปัจจุบันนี้ครับโยมเข้าใจถามมามันก็อยู่ที่สถานที่ด้วยเหมือนกันบางทีสถานที่มันจำกัดใช่ไหมจะไปทำให้มันเป็นระดับเป็นอะไรก็บางทีก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาความสถานที่เอาความเหมาะสมในที่นั้นอะไรแล้วกันนายโยมครับเพื่อความสบายใจนะเพราะว่าบางทีสถานที่เราก็มันจำกัดอยู่ว่าจะให้มันเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันคงไม่ได้ใช่ไหมครับสถานที่ไม่เครื่องอำนวยแต่ว่าเราเอาความที่ว่าเราเคารพเราศรัทธาเราไม่ได้ไปการลบหลู่อะไรกันนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกครับครับอันนี้มันก็อยู่ว่าเจตนาหรือก็ความตั้งใจหรือว่าเหมาะสมในสถานที่นั้นๆอะไรเงี้ยเข้าใจตรงนี้ก็จบเลยโยมนะครับก็สบายใจได้เนาะมันขึ้นอยู่กับอะไรไอ้ความยึดถือแล้วถือที่เข้าใจหลายๆอย่างบางทีเราไปยึดไปถือแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลมันก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าทีนี้คนเราก็ต้องรู้จักการแยกแยะให้เป็นอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่ด้วยการแยกแยะเป็นแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นจนในเกินเหตุเกินคำสอนอะไรไปมันก็ชีวิตมันก็จะมีความสุขที่จริงแล้วเรื่องพิธีการพิธีกรรมอะไรนะพุทธเจ้าท่านก็ไม่แนะนำให้ทำอะไรต้องจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถจะกระทำได้มันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นหรอกบางทีเราก็มาจัดระบบระเบียบกันทีหลังอ่ะเห็นไหมยุคหลังๆนี่ก็ว่ากันไปนะแต่ก่อนเก่ามันก็ไม่มีแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้มีอะไรเงี้ยหรือว่าต่างประทงต่างประเทศที่เขาสื่อศาสนาพูดกันไม่มีแต่ของเรามีอะไรเงี้ยนะมันก็แล้วแต่นะฮะทีนี้ถ้าว่าทำไปด้วยความเคารพศรัทธาให้มันเป็นสัดส่วนมันดูดีอะไรน่าเรื่มใสก็ทำไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรก็ทำกันไปแต่ถ้าเกิดว่าสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยมันก็ต้องไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครับที่จะต้องไปสัตว์ให้มันเหมือนกันทุกที่อะไรไปก็คงไม่ใช่หรอกเห็นไหมคงไม่ใช่ก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะโยมจะให้เกิดถ้าเรามีความเข้าใจแล้วมันก็จะได้สบายใจนะ
นี่บางคนยังอะไรเรื่องถือพระบ้างถือผีบ้างบางทีเรายังเชื่อแบบก่อนเก่าๆเลยเหมือนบ้านเรือนในก่อนเก่านั้นก็ต้องอะไรต้องมีที่ทางก็ต้องมีสารพระพงพระภูมิอะไรด้วยนะพระภูมิพระพรหมอะไรมันอันนั้นก็แล้วแต่ที่เราจะไปถือกันแต่ที่จริงหลักของศาสนาพุทธนั่นก็ให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีเดียใช่ไหมครับแต่ว่าพิธีการแบบพราหมณ์เขาก็ยังมีอ่ะพราหมณ์ยังมีเพราะว่าพราหมณ์นี่มาคู่กับพุทธใช่ไหมพราหมณ์นี่เกิดมาก่อนพุทธใช่ไหมพิธีการพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเรานี่พระเราก็ยังเอาพิธีกรรมพราหมณ์มาใช้เยอะเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเราเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันครับเรามันก็ไม่เสียหายมันก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องแยกแยะกันให้ออกอะไรฮะก็อย่าไปยึดติดจนเกินไปจนไม่เข้าใจหลักแท้หลักธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงตรัสหรือทรงแสดงให้เราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยเห็นไหมแยกไม่ออกใช่ไหมมันก็เลยปะปนกันไปหมดเลยฮะไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังอะไรใช่อะไรไม่ใช่ใช่ไหมส่วนไหนเป็นพุทธหรือไหนเป็นพราหมณ์อะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจเราให้ความเคารพเหมือนฮะไม่ทุกศาสนาเราก็อย่าไปรบหลู่ดูถูกกันนะเราก็เลือกถือเลือกทำเอาใช่ไหมเพราะทุกศาสนาก็ที่จริงก็สอนให้เป็นคนดีอ่ะรู้จักการแบ่งปันการรู้จักการเสียสละรู้จักการให้กันและที่สำคัญก็ต้องรู้จักการให้อภัยเป็นทานนะไม่ใช่ไปให้ทุนที่เป็นวัตถุอย่างเดียวต้องให้อภัยเป็นทานใช่ไหมดังนั้นหลักของพุทธศาสนานี่ให้อภัยเป็นทานหมายถึงว่าไม่ถือโทษไม่ถือโกรธกันนะถือว่าคนเราเกิดมาอยู่ร่วมกันแล้วถึงจะชอบหรือไม่ชอบจะใช่หรือไม่ใช่มีความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรกันไปก็ต่างกรรมต่างวาระกันก็ให้อภัยกันครับต้องรู้จักการมันปฏิปนอมให้มันอยู่กันไปได้อะไรเงี้ยไม่ช้าไม่นานก็อะไรก็แก่เจ็บตายไปน่ะมันไม่พ้นตรงนี้อ่ะเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายดังนั้นเราจะได้อะไรบ้างได้อุปทานหรือไม่พ้นทุกข์หรอมาลดมาเพิ่มมาอุปทานหรือเราก็มาต้องมาดูเงินถ้าเรามาเพิ่มอุปทานก็ไม่ใช่ไปเพิ่มทุนไม่ใช่ไปเพิ่มบุญนะถ้าเรามาลดอุปทานให้มันน้อยลงล่ะอันนั้นเพิ่มบุญมันจะได้เบาถ้าเพิ่มอุปทานมากขึ้นล่ะมาก็หนักกระดิ่งเนาะเห็นไหมบรรทุกหนักเลยเห็นไหมฮะแต่ถ้ามาลดอุปทานให้มันน้อยลงลดสมมติให้มันน้อยลงล่ะมันก็เบากายเบาจิตเนาะครับนั้นหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านก็นำแล้วก็ทำให้เราดูอะไรเราเห็นนะฮะถ้าเราศึกษาหาเหตุหาปัจจัยให้ดีแล้วเราจะเข้าใจเราก็จะนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็จะไปเอาคนนั้นคนนี้มาเปรียบเทียบอย่างเดียวก็คงไม่ใช่เหมือนกันใช่ไหมมันต่างกรรมต่างกับวาระกันอย่างว่านั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเลือกในสิ่งที่มันเป็นพระธรรมวินัยอะไรตามคำสอนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธอะไรฮะเห็นไหมเราเอาหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถึงยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ไปเสื่อมถึงเสื่อมก็ไม่เสื่อมถึงที่สุดนะมันก็เสื่อมไปบ้างมันขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเลยทำยังไงให้มันจะรอความเสื่อมให้มันค่อนข้างจะน้อยยืดเวลาออกไปอีกใช่ไหมอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสอยู่แล้วว่าการเวลามันผ่านไปอะไรก็เสื่อมไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดนะฮะมันเป็นหลักของธรรมชาติเห็นไหมหลักของความเป็นจริงนะ ก็ต้องเรียนรู้กันนะความเป็นจริงนะนมัสการค่ะจ้าเมื่อกี้นี่คือคำถามยังไม่หมดยังข้องใจอยู่เรื่องจ้าถามได้ก็อัฐิเนี่ยก็จะเอาไปบรรจุเพื่อสิ้นปีนี้แหละค่ะเพราะว่ายังไม่พร้อมจ้ะค่ะแล้วก็แบบว่าถามหลวงพ่อว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยจิตทำไมถึงชอบไปเที่ยวที่วัดที่หน้าพระประธานจ้ะเพราะนั่งได้5นาที10นาทีไปแล้วไปที่วัดนี้นั่งหน่นหน้าพระประธานจ้ะก็ดึงกลับมาพอดึงกลับมา5นาที10นาทีไปอีกวัดนึงแล้วโน่นภาคสังกระจายโน่นจ้ะเพราะอะไรจิตของโยมมันเป็นอะไรมันแก่ไปหรือมันวอกแวกไปหรือมัน
สับสนไปหรือยังไงคะจ้าแค่นี้เนาะคำถามค่ะค่ะค่ะเท่านี้ค่ะครับคำถามโยมบอกเวลานั่งสมาธิครับจิตโยมไม่หยกไม่ยอมอยู่กับตัวครับจะชอบไปอยู่วัดครับไปอยู่กับพระประธานเอ่ยพระสังฆาจารย์เอ่ยครับพอดึงกลับมาก็ออกไปอีกละครับหลวงพ่อโยมก็เลยถามว่าทำไมจิตเราไม่อยู่กับตัวครับโยมถามนั่นมีความผูกพันไงบางทีจิตมันมีความผูกพันอยู่กับพระอยู่กับวัดเนี่ยก็ไปไปมาวัดบ้างบ้านบ้างวัดบ้างบ้านบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ทีนี้เราต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวเหมือนกันไปกลับไม่เป็นไรหรอกไปวัดกลับบ้านไปวัดกลับบ้านมาสู่ตัวหรือว่ากลับไปวัดไปอยู่กับพระประธานกลับมาที่ตัวเราเนี่ยไม่เป็นไรให้มันไปกลับในที่สุดเนี่ยมันเดี๋ยวก็ต้องมาอยู่กับตัวนั่นเองในที่สุดแล้วฮะก็ดูแม่ชีบุญเรือนตามประวัตินะฮะท่านอยู่วัดนะฮะท่านก็ถือศีลอยู่วัดแต่ว่าท่านมาปฏิบัติที่บ้านนะกลับมาบ้านมาภาวนาที่บ้านก็ได้มรรคผลที่บ้านนะใช่ไหมแต่ว่าท่านก็ไปมากับวัดจะถือศีลกับวัดนะแต่ว่าพอมาปฏิบัติเพราะว่ามาทำสมาธิจริงๆแล้วก็ที่บ้านนั่นเองอะฮะท่านมีบ้านก็มีห้องพระนะท่านก็ประพฤติปฏิบัติที่บ้านเนี่ยก็บางทีลำคาญตัวเองก็ดึงบ่อยแผ่เมตตาซะเลยสัพเพสัตตาออกซะครับวันหลังจะทำใหม่ก็ไปเหมือนเดิมไม่เป็นไรแล้วโยมไปที่วัดจะไปอยู่กับพระอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนจะไปนั่งอยู่โน่นนะเห็นตัวเองนั่งอยู่โน่นตีหน้าพระประธานภาวะจิตค่ะมันเป็นภาวะจิตที่ออกไปเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรเราก็ดึงกลับมาแล้วก็มาดูดึงกลับมาได้10นาที5นาทีไปอีกแล้วอีกวัดนึงแล้วไปโน่นหาหลวงพ่อสังกัจจัยอีกแล้วบอกนี่ทำไมจิตถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันมีความผูกพันมันผูกพันไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่เป็นไรหรอกฮะมันมีความผูกพันกันมันก็ต้องไปอย่างนั้นนะฮะมันเป็นนิมิตติดตาติดใจอยู่บางทีก็แบบไม่สบายใจเพราะดึงบ่อยนะก็สับเพสับตาไปเลยออกไปเลยก็สวดไปบทอโหสิกรรมให้กันไปเลยก็ออกเลยต่อไปมันก็มาอยู่กับที่เองนานๆเข้าเดี๋ยวก็มาอยู่กับกายของเราเองฮะกลับค่ะไม่ใช่ไม่กลับกลับดึงกลับมาก็มาอยู่กลับมาแต่พอกลับมาสักสิบนาทีห้านาทีไปอีกแล้ววัดใหญ่อีกแล้วนานๆเข้าเดี๋ยวก็เหนื่อยไปไม่ได้ฮะต้องมาอยู่กับตัวนั่นแหละฮะมันไปจนเหนื่อยเลยไงอยู่กับตัวดีกว่าเอาผ้าไว้ที่ใจดีกว่านะไปวัดไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้วนะนั่นหรือว่าการที่เราเดินไม่ไหวจิตเราพะวงมากไปจิตเราถึงมันไม่ส่วนนะฮะอันนี้หมายความถึงว่าจิตมันไปไม่ไหวมันก็คนเดินไม่ไหวแล้วไงนะไปวัดไม่ไหวแล้วอยู่กับบ้านนั่นแหละกันเดินไม่ไหวก็เลยจิตก็เลยเป็นส่วนไปแทนหรือจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกโยมไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะว่ามันก็เป็นในเรื่องธรรมชาติของจิตเราที่มีความผูกพันพัวพันอย่างนั้นก็ไปมาๆนะฮะนานๆบันไปก็เอาวัดที่อยู่ที่ใจก็แล้วกันเอาพระอยู่ที่ใจนะฮะพระตัวรูปพระสังกัจจัยก็มาอยู่ที่ใจเราก็แล้วกันอะไรเงี้ยใช่ไหมเอากายเรามาเป็นวัดแล้วกันวัดไกวยาวานะคือลึกกมาหนึ่งหรือว่าวัดในวัดดึงอาการ32ในร่างกายของเราอ่ะนะเอามาเป็นวัดเหมือนที่เราฟังรายการธรรมะสว่างใจนั่นแหละก็ท่านนี้ค่ะขอบารมีหลวงพ่อสนองแผ่ไพศาลมาถึงเลยเด้อให้ดิฉันได้ไปมั่งวัดสังฆทานให้ได้ไปทำบุญมั่งเคยมาบ้างหรือยังหรือวัดสังฆทานนายโยมยังไม่เคยค่ะจะมีจะฝากเงินไปทำบุญมีโอกาสก็มาเยี่ยมเยียนบ้างสิเนาะวัดสังฆทานนะขอให้บุญบารมีแผ่ไพศาลมาถึงมั่งให้ได้ไปก่อนตายอันนี้ก็พาแผ่ไปถึงบ้านโยมแล้วใช่ไหมทางทีวีทางวิทยุทางโทรศัพท์เห็นไหมวัดไปถึงก่อนนะโยมไม่มาถึงวัดเลยไหมเนี่ยใช่ไหมวัดมาถึงแล้วค่ะสาธุขอให้ได้ไปทำนี้นะคะจ้าอนุโมทนาจ้าสาธุท่านลาค่ะจ้าก็ดีนะโยมก็มีความใส่ใจหรือว่าสนใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตมันก็เป็นลักษณะนั้นนะการประพฤติปฏิบัติอ่ะเพราะว่าบางทีมันก็ไปจุติที่นั่นจุติที่นี่จิตบางทีก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยไม่ใช่ว่าท่องเที่ยวในโลกนี้มันก็ท่องเที่ยวมาหลายโลกแล้วในอดีตเนี่ยแต่ก็ถ้ายังไม่ถึงที่สุดมันก็จะท่องเที่ยวอีกต่อไปใช่ไหมครับเป็นภพเป็นภูมิกันนั้นเราก็ต้องมาปรับมาเปลี่ยนสิ่งที่ยังเห็นผิดยังเห็นไม่ถูกยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐินะฮะยังไม่เข้ารูหลักเอาองค์มรรคใช่ไหมครับยังเห็นผิดยังชี้ผิดไปผิดนะฮะ
ผิดทางผิดธรรมอะไรเนี่ยหลงทางแค่ผิดทิศจะหลงความคิดจะผิดทั้งทิศทั้งทางอันนี้ไม่ไหวนะใช่ไหมผิดทั้งธรรมอะไรเงี้ยอันนั้นไปไม่ถูกไปจะสู่ภาวะของความทุกข์เรียกไม่รู้กูไม่กลับเลยถ้าเป็นในลักษณะอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นเราก็ต้องนะอาศัยการได้ยินได้ฟังเห็นไหมการได้ยินได้ฟังมีผู้ที่คอยเตือนสตินะคอยชี้แนะคอยเชิญชวนอะไรเงี้ยไหมให้มาทบทวนดูอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงมันใช่หรือไม่ใช่ในการที่เราคิดเราชอบที่จะคิดจะพูดจะทำในขณะนี้มันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจกันครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมระไมเจริญพรจ้าโยมสวัสดีสมัชชาหลวงพ่อทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะจ้าลูกมีคำถามว่าลูกสวดมนต์อยู่ที่บ้านจ้าแต่ไม่ได้นั่งเพราะพี่จะนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วถ้าสวดไปจะผิดป่ะจ้าคะจ้าแล้วก็ลูกอยู่ในบ้านมีคนเข้ามาขายปลาน่ะค่ะจ้ะมาขายแล้วลูกก็ออกไปดูถามว่าปลาเป็นหรือปลาตายเขาบอกปลาเป็นปลาเป็นลูกก็ไม่เอาจ้ะพอวันรุ่งขึ้นเขามาขายใหม่เขาเอาปลาที่เป็นน่ะทุบให้ตายแล้วก็มาขายลูกอย่างเงี้ยลูกจะบาปเปล่าจ้ะคะจ้ะสองคำถามเนาะจ้ะค่ะจ้ะสาธุฟังเขาละครับจ้ะค่ะจ้ะสาธุจ้ะครับคำถามแรกครับหลวงพ่อ คำถามแรกคำถามที่สองครับหลวงพ่อคำถามที่สองคือโยมซื้อปลาครับพอเขามาขายปลาครับโยมก็เลยออกไปถามในบ้านว่าปลาเป็นหรือปลาตายเขาบอกปลาเป็นโยมก็เลยไม่ซื้อครับพอคำถามที่สองวันต่อมาเขาก็เลยเอามาขายอีกโยมก็เลยไปซื้ออีกเขาก็ไปซื้อแล้วก็ทุบปลาให้คือจากปลาเป็นทุบให้ตายแล้วก็ขายให้โยมโยมก็เลยถามว่าจะบาปไหมก็มันขึ้นอยู่กับว่าความไม่สบายใจหมายเพราะว่าเรารู้ไงมันก็มีหลักอยู่ที่ว่าเนี่ยเราเว้นแต่การได้เห็นได้ยินได้ฟังเขาจะนะทุบปลาหรือว่าฆ่าสัตว์มาให้เราอะไรเงี้ยนะถ้าเรารู้เห็นมันก็มีส่วนถึงจะไม่ผิดศีลโดยสมบูรณ์อะไรมันก็บกพร่องนะเต้าหมองใช่ปะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะเอาปลามาให้เราไม่ได้ไปดูไปเห็นด้วยว่าเขาจะทุบมาให้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมมันเรื่องของแม่ค้าเขาใช่ไหมธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับอีกส่วนคำถามนึงครับหลวงพ่อโยมถามว่าโยมเวลาสวดมนต์ทำวัดเนี่ยครับโยมจะนั่งพื้นไม่ได้นั่งพระเพียรไม่ได้แต่ว่าโยมจะนั่งบนเก้าอี้ครับหลวงพ่อโยมได้ถามว่าแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับสังขารร่างกายของเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนก็บางทีเขาไม่ดีขาไม่ดีอะไรนี่เขาก็ต้องไปนั่งเก้าอี้ก็ยังมีใช่ไหมครับบางทีต้องไปนั่งเหยียดขางอเข่าไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็พับเพียบไม่ได้นั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้ขัดสมาธิก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าสังขารร่างกายด้วยนะปฏิจจัยเรามีความศรัทธานะเราก็สามารถจะทำได้อย่างว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราใช้อริยบท4ให้มันครบถ้วนมันก็ได้แต่ทีนี้ถ้าว่าบางคนอริยบท4มันไม่ได้ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมไม่ครบบางคนทำไม่ครบเพราะว่าสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยอะไรมันก็ต้องทำไปตามภาวะของสังขารร่างกายเหมือนกันเหมือนที่พวกที่อะไรติดเตียงอะไรประเภทนั้นก็ภาวนาได้ปฏิบัติได้ไหมขยับไปเยื่ออะไรไม่ได้ต้องให้คนมาขยับไปเยื่อให้อะไรไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นเขาก็สามารถจะพิจารณาให้มันเป็นภาวะธรรมได้ฮะบางคนได้ไปรู้ตอนที่ว่าจะละสังขารไปที่ธรรมไปพระในประวัติของพระพุทธศาสนาก็มีอ่ะก่อนที่จะดับจิตไปนั่นก็ได้ตรัสรู้หมายความว่าไม่ใช่ได้ตรัสรู้หมายความถึงว่าได้มรรคผลนิพพานคือดับทุกข์ได้ใช่ไหมไปถูกนิพพานได้ในขณะที่เวทนามันท่วมท้นนะฮะเห็นไหมในเวทนาที่ท่วมท้นพอแยกเวทนาออกไปได้แล้วก็ทำให้ดับทุกข์อ่ะกายก็ดับจิตก็ดับจากกิเลสไปเลยใช่ไหมครับมันก็เป็นนะฮะเป็นได้ทั้งนั้นนะฉะนั้นจึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันในช่วงจังหวะเวลามันไม่แน่นอนเสมอไปก่อนมาดูไม่ต้องอื่นไกลเลยดูพระอานนท์เด้พระอานนท์ตามที่เราเรียนมาพระอานนท์เนี่ยจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็อยู่ในระหว่างอริยบททั้งสี่นั่งก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่ใช่ไหมศีรษะยังไม่ถึงหมอนเลยปฏิบัติเพียรทำความเพียรมาทั้งคืนเลยนะอ่อนเพลียจะเอ็นหน่อยนะ
คือใครยังไม่ถึงหมอแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไงครับมันไม่แน่อันนั้นอยู่ในอริยบททั้ง4เลยใช่มั้ยนั่งก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่ใช่มั้ยถึงบอกว่าภาวะจิตจับจิตนะฮะถ้าเรารู้จักการพลิกจิตกลับมันก็ดับไม่มีเหลือถ้าไม่รู้จักการพลิกจิตกลับมันก็เหมือนไฟที่ยังมีเชื้ออยู่อะไรเงี้ยครับอยู่ที่ขณะจิตนะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับเจริญพรชายโยมฮัลโหลฮัลโหลนมัสการค่ะพระอาจารย์จ้าได้ยินจ้ะพอดีฉันมีปัญหาครอบครัวตอนแรกค่ะโอ้ห่างพัดลมหน่อยเนาะได้ยินแต่เสียงลมเลยไม่ได้ยินเสียงคนพูดค่ะขอบคุณค่ะท่านก็พอดีก็ว่าก็เลยแบบร้องให้เสียใจค่ะก็เลยเป็นโรคนอนไม่หลับตอนนี้ก็เลยกินยานอนหลับค่ะจะไปนั่งสมาธิไปอะไรสวดมนต์อะไรก็ยังนอนไม่หลับเพราะต้องกลับมากินยาอยู่ค่ะจ้ะจ้ะเป็นบาปกรรมเป็นเบญอะไรไหมคะคำถามคือนอนไม่หลับแล้วต้องช่วยยาต้องหายาช่วยใช่ไหมเจ้าค่ะแค่นี้นะจ๊ะคำถามมีแค่นี้ใช่ไหมก็คือดิฉันจะทำยังไงดีมันถึงจะแบบไม่เลิกยาได้ค่ะอืมค่ะเข้าใจเลิกยานอนหลับได้ให้นอนปกติได้เหมือนมนุษย์ปกตินะคะจ้ะมีคำถามอีกไหมจ๊ะมีแค่นี้ใช่ไหมไม่มีค่ะจ้ะครับคำถามโยมถามว่าโยมนอนไม่หลับครับหลวงพ่อแล้วก็คืออาการเนี่ยนอนยังไงก็ไม่หลับครับเดินจงกรมทำสมาธิยังไงก็มานอนแล้วก็ไม่หลับต้องใช้ยาช่วยครับหลวงพ่อโยมเลยถามว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นกรรมหรือเปล่าครับถ้าว่าจะเป็นกรรมก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นกรรมคนเราก็เป็นเรื่องของกรรมเท่านั้นแหละใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บก็มาจากกรรมดังนั้นใช่ไหมครับจะโรคเคยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็มาจากผลของกรรมทั้งนั้นแหละครับทีนี้การแก้กรรมก็ต้องทำใจให้เป็นเหมือนกันหมายถึงว่าเหมือนเรามีหลักของการปฏิบัติภาวนาเหมือนนอนไม่หลับก็ต้องทำสมาธิไปหรือเอาหนังสือธรรมะมาอ่านไปถ้านั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมครับเอามาอ่านต้องส่งหนังสือบางทีมันก็ทำให้หลับหนังสือนี่เป็นยานอนหลับอย่างดีนะฮะเราปริยาอ่านไปเดี๋ยวมันก็จะง่วงนะทำให้ง่วงแต่ต้องแข็งใจหน่อยเห็นไหมแข็งใจในอาการที่อ่านเพราะแข็งใจในการที่อ่านมันก็จะค่อยง่วงๆไปทีละน้อยครับเดี๋ยวก็หลับไปเองหรือทำสมาธิเนี่ยบริกรรมภาวนาเนี่ยภาวนาต่อเนื่องสัมพันธ์กันให้ใช้เวลานานๆครับมันก็จะหลับได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องฝึกฝนแล้วก็อดทนเหมือนกันมันโยมนี่ต้องใช้ยาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอาการค่อนข้างจะพอสมควรแหละอันนี้จะการที่จะลดยาหรือว่าเลิกยานอนหลับก็จะต้องเนี่ยอาศัยการอ่านหนังสือธรรมะนักการทำสมาธิโยมก็ทำสมาธิเป็นการใช่ไหมครับแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องกันแล้วทำให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอันนั้นก็จะเป็นการช่วยก็แบบที่พูดให้ฟังนั่นแหละถ้าพูดไปทั่วหลักกรรมคนเราก็มีกรรมหนึ่งอันนะถ้าไม่มีกรรมไม่เกิดหรอกใช่ไหมเกิดมาที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็เพราะว่ามันเรื่องของศีลนั่นเหมือนกันนะเป็นเรื่องของศีลนั่นแหละรักษาศีลห้าเราไม่ครบถ้วนในอดีตชาตินี่นะปัจจุบันนี่เหมือนกันนะมันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาเนี่ยโลกาพยาธิที่เบียดเบียนเนี่ยมันก็มาจากการที่เราไม่มีศีลในอดีตมีผลมาถึงปัจจุบันนะนะครับอันนี้คนก็ที่มาคนมาถามบ่อยๆว่าทำไมยุคพระศิริอาเนี่ยนะทำไมพระศิริยะเมตตาอะไรทำไมคนหน้าตาเหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีอายุยืนอะไรประเภทนั้นนะเพราะอะไรก็เขาเนี่ยเขามีศีลเนี่ยครับเพราะเขามีศีลเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกันเป็นศีลสัมมัญญตาทิฏฐิสัมมัญญตามีศีลเหมือนกันเท่ากันหน้าตาคือเหมือนกันแล้วก็มีความคิดเหมือนกันก็มีทิฏฐิสัมมัญญตามีความเห็นเสมอกันนะครับอันนั้นมันก็แปลกแล้วแต่ยุคสมัยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกาญจนบุรีครับจากโยมจันเพ็ญเจริญพรจ้าโยมจ้าโยมจันเพ็ญจ้ะโยมจันเพ็ญปิดเสียงวิทยุก่อนนะปิดเสียงวิทยุปิดเสียงโทรทัศน์ปิดไว้ก่อนฟังโทรศัพท์อย่างเดียวกับโทรทัศน์ค่ะปิดไว้ก่อนจ้ะปิดเสียงไว้ก่อนเอาเสียงลงฟังดูแต่ภาพเอาเสียงลงแล้วก็ฟังแต่ภาพอย่างเดียวดูแต่ภาพอย่างเดียวว่าเคยไปปฏิบัติธรรมอะค่ะจ้ะ
อาจารย์นี้ผีแรกๆก็ทำได้แล้วทำไปตอนนี้เหมือนว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเหมือนมีอะไรมาขัดขวางแบบว่าพอเราสวดหมดแล้วเขาก็ถามว่าทำลายเขาเนี่ยค่ะจ้ะแล้วเขาก็ไม่ให้เรากินอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะแค่นี้นะจ๊ะคำถามมีแค่นี้เนาะโยมจำเพียรยังอยู่ไหมฮัลโหลครับคำถามโยมจันเพนก็ที่เข้าใจนะหลวงพ่อโยมบอกว่าสวดมนต์นะครับเวลาสวดมนต์แล้วก็มันจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ให้เราสวดอย่างเงี้ยหลวงพ่อแล้วก็จะพอสวดมนต์เสร็จก็มาทานข้าวอย่างเงี้ยครับก็ทานข้าวไม่ได้ครับเหมือนมีอะไรขัดขวางหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีมาทำให้เราขัดขวางเราไม่ให้เราสวดมนต์หรือว่าไม่ให้เราทานข้าวลงไปประมาณนี้ครับที่เข้าใจนี่มันก็เป็นเกี่ยวกับประเด็นมารประจนไหมที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคใช่ไหมคนเราก็มีอะไรกรรมคอยมาตัดรอนคอยเป็นนี้อะไรอุปสรรคคอยขีดขวางไม่ให้เราประพฤติปฏิบัตินะแบบเป็นเจ้ากรรมในเวรก็เราแผ่เมตตาบ่อยๆนะสร้างกุศลผลบุญด้วยกันใส่บาตรบ้างถวายสังฆทานบ้างแผ่ไปให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆเข้าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะประพฤติปฏิบัตินะฮะแล้วก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรว่าการสวดมนต์หรือว่าภาวนาก็ต้องการจะนะฮะแผ่บุญกุศลไปให้นะอย่ามาขัดขวางอะไรกันอะไรเงี้ยมั้ยอันนี้มันก็เป็นตัวช่วยมันถ้าเรานั่งสมาธิก็ยังมีการนะกวดน้ำแล้วก็มีการแผ่เมตตาใช่มั้ยไปสับประสิ่งอะไรนะไหมเพราะว่าอะไรกลัวอะไรฮะจะมาขัดขวางเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมันมีทั้งนั้นแหละเรื่องอุปสรรคมาอะไรแม้แต่พุทธเจ้านะก่อนตรัสรู้มาต้องเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับไม่ให้ตรัสรู้มาขัดขวางอะไรเงี้ยฮะแต่พุทธเจ้าท้อแท้ไม่มีความอดทนไม่มีความพยายามไม่ใช้บารมีสิทธัตถ์หรือสามสิทธัตถ์ไม่รอดเลยใช่ไหมครับมารผจญหมดนะตรัสรู้ไม่ได้เราเป็นปุถุชนธรรมดาแบบเราการที่จะสร้างคุณงามความดีก็ต้องมีมารมาผจญเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้ล่ะผ่านไปได้เนาะครับฉะนั้นแผ่เมตตาไปเรื่อยๆทำบุญไปด้วยโยมนะครับขอการหลวงพ่อครับ มีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับโยมประยุทธ์เจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับจ้าผมอยากทราบว่าเวลาผมตรงไปนะหนังก้นเล็บพวกอย่างเงี้ยทางบ่อนะครับนะแล้วทำไมผมเมื่อก่อนมันก็เห็นกระดูกโตเพียงนะข้าวมันโตแต่ปัจจุบันเนี้ยมองยังไงก็เห็นไส้เหมือนน้ำเหมือนแก้วเหรอครับไม่รู้มันเป็นไงข้าวเดียวก็ไส้อยากจะรู้แค่นี้แหละครับต่อฟังทางทีวีครับจ้าครับคำถามนี้จากโยมประยุทธ์ครับโยมบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยครับเคยพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเนื้อหนังมังสาอย่างเงี้ยครับก็ทำได้ครับหลวงพ่อก็เห็นนะครับแต่พอพักหลังมาเนี้ยมองยังไงจะพิจารณายังไงก็พิจารณาไม่ได้ครับพอพิจารณาไปมองเข้าไปมันก็เห็นเป็นใสๆขาวๆเหมือนน้ำไปครับโยมบอกอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับก็ไม่เป็นไรก็ดูไปดูความใสที่เป็นน้ำน้ำก็เป็นในอโปหรือว่าธาตุน้ำไปนะธาตุน้ำที่ปรากฏเกิดขึ้นมันก็เป็นสามารถจะพิจารณาอันนั้นได้ให้เป็นธาตุถ้าทำที่จะเอามาเป็นนิมิตเอามาเป็นองค์บริกรรมทำให้เกิดความรู้ว่าเกิดความเข้าใจในการลดรายการละความยึดติดในภาวะของสังขารได้เอาใช้ได้ทั้งนั้นแหละฮะถ้าเราทำจะจิตมันสงบจิตมันนิ่งขึ้นมาแม้แต่ว่าสีขาวที่ปรากฏเกิดขึ้นสีนั้นมันก็อาจจะเป็นแบบที่เราทำนิมิตเล่นกสินอะไรพวกนี้ทำกสินอะไรอย่างเงี้ยเพ่งเป็นสีขาวก็ทำให้มันกระจายไปทั่วร่างอ่ะนะมันก็ทำให้เกิดตัวสมาธิเห็นความเป็นอนิจจังปรากฏเกิดขึ้นได้ใช่มั้ยทำให้ภาวะธรรมมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องลงไปอีกฮะทำไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ที่จุดยืนของเราก็ต้องมีสติไงระลึกรู้ที่สิ่งใดที่มันจะปรากฏเป็นนิมิตแบบใดแบบไหนต้องให้รู้อยู่กับปัจจุบันนั้นแล้วที่สำคัญก็จะทิ้งฐานคือกายไม่ได้นิมิตจะปรากฏอยู่ในลักษณะใดก็แล้วแต่เราต้องไม่ลืมกายของตัวเองอันนั้นมันจะควบคุมได้มันจะทำให้ตอนนี้จะไปเห็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเห็นไหม
เห็นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้เมื่อก่อนนี้เห็นในภายในร่างกายของเราภายในของเราเห็นได้หมดแต่บางครั้งมาเปลี่ยนพอบางทีมาเปลี่ยนไม่เห็นบ้างไปเห็นเป็นสีอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของความเป็นนิจจังก็อยู่ไปยึดติดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะทุกสิ่งมันไม่อยู่คงที่หรอกบางครั้งมันก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นเห็นไหมบางครั้งปรากฏบางครั้งไม่ปรากฏมันเป็นเรื่องธรรมชาติของภาวะธรรมก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกให้เห็นสีขาวแล้วมีความรู้ตัวอยู่พยมก็ทำไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอีกเลยฮะมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ที่สำคัญที่เราไม่เปลี่ยนคือปฏิบัติภาวนาเรื่อยไปให้มีสัมมาสติเข้าไว้สัมมาสมาธิเข้าไว้ระลึกใช่ระลึกชอบจงจิตใจใช่จงจิตชอบมันเนี่ยอันนั้นสิ่งที่ปรากฏอะไรมันก็จะบอกเราไปเองอ่ะทำให้เราเรียนรู้ได้เองเข้าใจได้เอง มีอะไรไหมหมดแล้วครับการนี้แหละเรื่องของการปฏิบัติมันก็เรื่องดีทำไปตะโยมนะฮะอันนั้นมันก็เป็นมินิสัยไหมฮะแม้แต่ว่าเราไม่ได้มรรคผลในภพนี้ภูมินี้มันก็ติดเป็นนิสัยไปอีกฮะสามารถจะต่อเนื่องกันไปเป็นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเสบียงหรือว่าเป็นต้นทุนต้นบุญต่อไปอีกอ่ะเพราะมนุษย์เรามันเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเห็นไหมทีนี้ถ้าว่ามีต้นทุนเป็นอะไรล่ะฮะที่จะต้องไปลงทุนในภพใหม่ภูมิใหม่ถ้ามีต้นทุนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในภาวนาในบทไหนล่ะฮะในกรรมฐานตีสีใช้บทใดบทไหนเมื่อล่วงรับดับสูญสิ้นบุญไปแล้วยังไม่เข้าถึงมรรคผลนิพพานก็มันก็จะติดไปเป็นนิสัยอีกอ่ะฮะก็ต้องไปใช้กรรมฐานบทนั้นต่อยิ่งกันไปจนไปถึงมรรคผลไปถึงความดับทุกข์อะไรฮะในที่สุดเนี่ยก็เหมือนที่พุทธเจ้าทรงสอนพระที่อยู่กับพระสารีบุตรนะฮะพระอัครสาวกเบื้องขวาอยู่พรรษาหนึ่งสมาธิไม่ได้ท้อแท้ใจอยากจะสิกขาลาภพไปคงเป็นอาภัพบุคคลมันปฏิบัติทำไมมันไม่ได้สมาธิมันไม่ได้ความสงบเลยจะขอลาสิกขาลาเสียเถอะพุทธเจ้าเรียกไปบอกกรรมฐานให้ถูกวิธีให้ปฏิบัติไม่ช้าไม่นานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่อยู่กับพระสารีบุตรก็เป็นธรรมเสนาบดีเป็นอัครสาวกเบื้องขวาใช่ไหมแต่ไม่รู้ภูมิกรรมของพระรูปนั้นว่าเคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรในอดีตชาตินะฮะแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ไงท่านรู้ว่าควรจะใช้กรรมฐานบทใดถึงจะเหมาะกับพระรูปนี้ใช่ไหมครับภาวนาอยู่3เดือนก็อุปชายะคืออยู่กับพระสารีบุตรได้รู้เรื่องของสมาธิเลยท้อแท้อยากจะสึกนะพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องสึกหรอกมาหาเรานี่เราบอกกรรมฐานให้ไปภาวนาไม่ช้าไม่นานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหมมันเรื่องบุพกรรมของแต่ละคนนะฉะนั้นแสดงว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันก็ยังมีทั้งกุศลและอกุศลมีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งเรื่องของการประพฤติปฏิบัติติดเป็นนิสัยไปของแต่ละคนใช่ไหมครับแบบใดแบบไหนนั้นนะโยมก็ไม่ต้องไปท้อแท้ใจหรอกทำไปเถอะเนาะอย่ามีอุปสรรคขวากน้ำขนาดไหนความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเห็นไหมมันไม่มีบารมีมันก็ไม่เกิดไม่แก่อีกนะฮะมันมีมาเท่านั้นนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ประจนมารไม่เห็นเลยโยมฟังกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมไม่พ้นนะฮะแต่เราขนาดนี้เราจะไม่ทนเด้อต้องอดทนขันติความอดทนวิริยะความเพียรนี่ต้องเอามาใช้นะเราอ่านท่องกันในอะไรบทอิทธิบาททั้งสี่เนี่ยญาติโยมชอบถามชอบประนำมาไปแปลความหมายอยู่เรื่อยใช่ไหมอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยความจริงต้องเข้าใจถึงความหมายให้ถูกต้องนะมันจะได้มีกำลังใจเนาะครับครับก็ขอการหลวงพ่อครับหมดเวลาครับหลวงพ่อก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและสำหรับช่วงนี้ครับขอนิมนต์หลวงพ่อครับให้วางกับญาติโยมครับก็จากจบรายการนี้ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ
โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต